ครู่นะเครื่องยังรวนอยู่ปั๊บสิ้นเดือนแล้วนะครับวันเสาร์นะครับครั้งที่14นะครับเริ่มเลยนะครับหน้า87ถ้าประธานโดบก่อนนะโหขนาดนี้เลยชีวิตโอเคช่างมันเถอะจ้าไม่เป็นไรจ้ะสู้ๆอ่ะขั้นที่1อะไรหายไปประธานบวกเวิร์บจริงๆผมจะหาเวิร์บก่อนเสมอนั้นคนที่ทำข้อนี้ไม่ได้นะครับก็คือคุณไม่เข้าใจเรื่องประธานบวกเวิร์บตอบข้อดีดอกพวกนี้สั่งให้ไปทำมานะเพราะว่าอะไรมันจะมีเวิร์บคือคำว่าอะไรครับ was invented ข้อ A ไม่เลือกเพราะไม่มีเวิร์บเข้าใจแล้วนะข้อ B มี that ข้อ C cat มี wish เมื่อมีเวิร์บ2จุดโทษเมื่อมี conjunction 1จุดต้องมีเวิร์บ2จุดแต่โจทย์มาให้ตัวเดียวคือ was invented นั่น B กับ C ผิดเฉลย D doc ส่วนข้อที่3นะครับใครทำไม่ได้ต้องไปอ่านเรื่อง relative ขั้นที่1หาเวิร์บก่อนมีคำว่าอะไรบ้างครับis กับ are cleaned ตรงนี้ใส่ conjunction conjunction โยงไปที่คำว่า process เป็นคำนามเชื่อไหมทุกวันนี้สอนลูกศิษย์ก็ยังพูดผิดถูกอยู่ก็ไม่ว่านะฮะบางคนยังบอกว่าอันนี้เป็นนาม cause อีกคนนึงบอกเป็น relative cause สรุปข้อนี้เป็น relative เพราะ relative อยู่หลังคำนาม relative อยู่กับคำนามนามคือ the process ไงอัน relative จะเหลือแค่คำว่า wish to กับ byWhich ถึงตรงนี้ครูก็เคยสอนแล้วสูตรคืออะไรครับ prep position นำหน้าได้2ตัวหลักๆคือสิ่งของใช้ which เป็นคนใช้จ้าแล้วนั้นก็ตอบข้อ4เห็นไหมว่าเขาคิดกันอย่างนี้ในห้องสอบเดี๋ยวตอนตะลุยโจทย์กับผมอ่ะมันก็จะมีแบบเนี้ยปรากฏว่าถ้าเกิดคุณแบบไปเรียนวิธีอื่นนะมันก็จะคิดแบบนี้ไม่เป็นงั้นหลายคนไม่ได้เรียนวิธีนี้บอกตรงๆอ่ะไปข้อ3เลยแล้วกันในข้อที่3ลูกศิษย์ก็จะต้องนับเวิร์บกับคอนจังชันให้แม่นเป๊ะๆก็จะได้แดดกับได้บัตแล้วก็ได้แอนถูกไหมครับเวิร์บต้องมี4ตัวเวิร์บต้องมี4ตัว December เป็นตัวที่1 R เป็นตัวที่2 R mark เป็นตัวที่3แล้วจะรู้ได้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกฮะก็เบสิกบอกว่าไงภาษาอังกฤษอะไรต้องเต็มก่อน S บวก V ต้องเต็มก่อนนั้นเราหา S กัน subject คือใครแน่นอนเลยจากัวดังนั้น S บวก V ต้องเต็มก่อนไอคนที่ไปเกิดคือคำว่าอะไรครับ that ฐานยัง that ผิดจากัวไม่ฮะ that ผิดเพราะว่าส่วนนี้คุณยังไม่เต็มคุณมองคู่นี้ก่อนสิจากัวมันต้องการ verb คือใคร resemble นั้น that นี่มันเข้ามาผิดจังหวะไงส่วนกดบอกว่าไงตอนแรกมี S บวก V เต็มก่อนตัวที่2ค่อยเป็นอะไรครับ conjunction บวก verb ซึ่ง but มันจะรับกับ R and จะรับกับ R มาเข้าใจยังถ้าตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบถูกต้องทันนะใช่ conjunction บวก verb เป็นอนุประโยคต่อเลยนะครับเพราะพวกนี้เป็นชุดตะลุยโจทย์ไม่ได้สอนนะไอ้ที่สอนจะสอนช้าถ้าเป็นตะลุยโจทย์ก็คุณก็ต้องมีความรู้มาแล้วล่ะคือสอนหมดแล้วล่ะอยู่บทที่1ถึง6ข้อที่4นะครับมี verb take place กับมี verb is separated ถูกไหมครับตรงกลางก็ต้องใส่ conjunction conjunction ตัวนี้ไม่ได้อยู่หลังคำนามไม่ choice มันไม่รับนามคอร์สถ้า choice รับนามคอร์สต้องเป็นอะไรต้องเป็นปฏิเสธกับ wonder เพราะว่า when เป็นตัวคำถามพูดใหม่นะเผื่อฟังไม่ทันตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับ relative เพราะไม่ได้อยู่หลังคำนามงั้นความเป็นไปได้ในข้อนี้หนึ่งคือถ้าในวิเคราะห์เป็นนามคอสนามคอสมีกฎอยู่ว่าอะไรต้องดูบอกเล่ากับปฏิเสธเนี่ยมวยยกที่1ต้องมาละเวนเนี่ยเป็นสายปฏิเสธกับ wonder จำได้ไหม wonder กับพวก not ให้ห้ามลืมคู่นี้เป็นตัวที่ออกในข้อสอบทุกปีไม่เคยเบื่ออันนี้ not notดังนั้นก็จะไปเหลือใช้ตัว DC นะครับตัว DC จำได้ใช่ไหมคำว่า DC อาจารย์สอนว่ามี2ทางให้เลือก1ต้องตามด้วยประธานบวกกะลิยากับ2ตามด้วย adjective ถ้า DC ตามด้วย S บวก V เรียกว่า conjunction ขอเขียนเป็น CL cross แต่ถ้าเกิด DC บวก adjective เรียกว่าเป็น adverb ธรรมดาเท่านั้นเองจดก่อนก็ได้
ว่าจะไม่สอนทวนนะสอนทวนจนได้ก็คืออยู่คุณตอบอะถ้าคุณขยันตอบประหลาดประหลาดผมก็สอนทวนตั้งเงียบๆผมก็ไปผมเรื่อยๆ no not ตอนไหนข้างบน not not no not ได้หมดนะเพราะว่า no not never คือตัวเดียวกันตัวนี้ adj adjective ตัวนี้คือ adverb นะอยู่กันจะครึ่งปีแล้วยังไงฉันไม่เอาจะครึ่งปีแล้วนะไม่ไหวเลยเราเราหรอกเวลาใจร้อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปถึงผมแล้วผมใจร้อนจะเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะคุณต้องฝึกนะเข้าห้องสอบจะจดหนึ่งข้อนี่แบบต้องทำให้จบอย่าให้เกินหนึ่งนาทีอ่ะมันจะต้องแบบฝังอยู่ในหัวเลยอ่ะมือแบบเนี่ยไปเรื่อยๆห้ามนอนหลับตอนทำข้อสอบเด็ดขาดถ้านอนหลับเสร็จปุ๊บสมองมันจะแบบรีสตาร์ทอ่ะมันจะไปเริ่มตั้งแต่อนุบาลตายห่าพอดีไม่ทันอ่ะโอเคครับเข้าเจอข้อนี้ข้อนี้บอกไปแล้วว่าไม่มองนามคอร์สเพราะว่าครูหาวันเดอร์กับน็อตไม่เจอก็ต้องมองเป็นอะไรเอ่ย DC การใช้ DC มีกฎอยู่ว่าต้องตามด้วยประธานบวกกะลิยาดังนั้นตรงนี้ขออนุญาตนะเอาให้ชัดเจนConjunction ตัวนี้เป็น DC ที่ต้องการประธานอีกตัวหนึ่งนั้นเงื่อนไขตอนนี้ต้องการ DC บวกประธานให้เห็นชัดอีกหนึ่งครั้งเพราะด้านหลังมันมี is แล้วไงถูกไหมครับเนี่ยเนี่ยมันมี is ตรงนี้แล้วไงดังนั้นผมก็หา DC บวกประธานตอบข้อ B ตอบข้อ B ข้อ B เข้าเงื่อนไขที่สุดแล้วล่ะ when the work DC. ใช่แต่ถ้าเกิดคุณไปแปลคุณจะสนุกมากทุกครั้งทำงานทุกครั้งทำงานเมื่อทำงานพังมันแปลไทยไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบให้แปลไทยเข้าใจอย่างและนี่คือโจทย์แกรมมาที่คุณจะเจอในห้องสอบใช่ไหมคุณจะแปลยังไงอ่ะ when กับ whenever อ่ะ when แปลว่าเมื่อ whenever แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันเอาตัวไม่รอดในห้องสอบนะมันต้องใช้โครงสร้างจบนะครับ4เฉลยข้อ B ไปดูข้อ5เอาข้อ5เผื่อคนทำมาแล้วตอบข้อ A เพราะว่า despite ตามด้วยคำนามเปลี่ยนเป็น DC ถูกไหมครับ DC มีหลายตัวนะแต่ครูขี้เกียจแล้วนะ although even though ครูขอเอาตัว although มาแต่ครูต้องรู้นะมิติในการแก้ไขเป็น although even though though แล้วก็ despite the fact that อันนี้เขียนให้แล้วกันคือผมก็เตรียมข้อสอบแกปนะปีล่าสุดอะ60อะไร61อะไว้เสร็จหมดแล้วมันก็ออกง่ายเหมือนเดิมมันง่ายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนปัญหาคือคุณอย่าไปใช้วิธีประหลาดๆแล้วกันก็คือเราเคยเรียนมายังไงก็เรียนแบบนั้นก็คือวิธีแก้ไงวิธีแก้แบบที่1ส่วนวิธีแก้อยู่ใน onet ถ้าในแกะคุณหาแค่คำตอบข้อใดผิดก็พอแต่วิธีแก้อยู่ใน onet นึกภาพออกใช่มั้ยครับตอนนี้ที่กำลังสอนอยู่ในระบบ onetถ้าสอนระบบโอเนี่ยต้องสอนวิธีแก้โอเคงั้นข้อนี้คุณจะเปลี่ยนเป็น although even though though หรือ despite the fact that เพื่อให้ได้สูตร DC ไปข้อที่6เลยนะครับข้อที่6ตอบข้ออะไรดูแอนก่อนนะ colorful เป็น adjective posture เป็นนาม shape เป็นนาม size เป็นคำนามข้อ4ผิดแก้เป็น thereเออเพราะ color เป็นคำนามเตือนแล้วดูงงดูวงกลมแอนนะครับข้อที่7ข้อที่7มี verb 2จุดถูกไหมครับมี verb 2จุดตรงนี้เป็น clause แน่นอน clause อะไรอยู่หน้า verb หลัง verb นาม clause นาม clause คือต้นด้วย that ตอบข้อดีดอกจบแหละเนี่ยคิดแบบเนี้ยไม่มีอะไรเยอะแยะอ่ะต่อไปนะครับใครไม่ได้คราวนี้ก็ไปอ่านตำราเอานะครับบทที่5ใครไม่ได้ไปอ่านบทที่5เรื่องนามคอสข้อต่อไปนะครับข้อที่8ข้อที่8วงกลมตัวแอนอยู่บทที่6มาจากไหนเนี่ยโกโก้คอนโทรลเป็นเวิร์บ1เคียวเป็นเวิร์บ1งั้นตอบได้เวิร์บ1ข้อ4 prevent เสร็จละอยู่บทที่6ใครไม่ได้ข้อนี้ไปอ่านบทที่6จ้าข้อ9มีคอมม่ากลางประโยคใช้สูตร DC อันนี้มี S บวก B เรียบร้อยแล้วคือ plus ลบ R ทันไหมครับงั้นก็ต้องตอบข้ออะไรที่เป็น DC
ข้อดีด็อก because sin although even though if unless when why as sin until one before after ที่เคยให้พวกคุณท่องอ่ะก้าวตอบดีด็อก if better คนละบทนะ if better มันเป็นนามคอสอันนี้ต้อง if unless when why as sin until one before after และ if นี่อย่าลืมด้วยทุกครั้งที่กา if ต้องท่องสุดก่อน verb 1คู่กับ verb 1คู่กับ will หา will ไม่ได้ก็ใส่can เพราะ can มันจะเกิดขึ้น 100% ยังไม่จบเร็วๆ verb 2คู่กับอะไร would เดี๋ยวจะล่วงกันละนาวเนี่ยหาไม่ได้ใช้ could ต่อไป had verb 3คู่กับอะไร would have verb 3อันนี้ก็สอนแล้วในบทที่8บทที่8ที่แบบสอนว่า before ต้องบวก verb 2 after ต้องบวก have verb 3สรุปสูตรให้หมดแล้วอยู่ในชีทเสริมเป็นเอกสารเสริมไปจำให้ได้เพราะเดี๋ยวจะมีสูตร inversion นะถ้า inversion เนี่ยต่อยอดให้เลยละกันเผื่อคุณจะได้ไม่ต้องไปรอบทอื่น inversion จะเอาสูตร verb 2มาขยายเป็น verb 2 verb 1นี่จะกลายเป็น verb 2 verb 1หรือ should verb 1เนี่ยไอตัว verb 2นะที่เรียกว่าจะถูกดัดแปลงไอตัว verb 2นะจะถูกดัดแปลงมันจะมีสูตรใหม่ตัวนี้เข้ามา verb 2 verb 1กับ should verb 1เดี๋ยวรอเรียนบทที่15งั้นเวลาการ if cause เนี่ยที่แปลว่าถ้าจะพูดคำว่าถ้าในภาษาอังกฤษนะต้องท่องสูตรนี้ verb 1คู่กับ will verb 2คู่กับ would have verb 3คู่กับ would have verb 3ต้องท่องให้คล่องเสร็จไหมครับต่อไปนะครับสอนแค่10ข้อเท่านั้นแหละครับแล้วคราวหน้าคุณต้องไปทำการบ้าน11ถึงอะไรก็ว่าไป11ถึง20ข้อที่10อะไรหายไปถูกต้องครับตอบข้อ4จบแค่นี้เองเนี่ยมันไม่มีอะไรลึกซึ้งอ่ะไปฝึกต่อนะครับหน้า87ไปซื้อโพสต์อิทไปแปะไว้ว่าคราวหน้าต้องไปซ้อม11ถึง20มาอ่ะเดี๋ยวเราต่อของเรานะครับมันจะมีข้อสอบมารอเสียบอยู่แล้ววันที่11เรียนแล้วนะ11เฉลยหมดแล้วนะหรือยังเช็ค11แกไม่ได้แกขาดไป2อันนั้นขาดไปคราวที่แล้ว2คนนี้ล่ะอยู่ครบต้องถาม2คนโทษทีครูสอนหลายรอบเลยจำไม่ได้จริงๆเฮ้ยโล่งเลยวันที่ไหนนะ10เท่าไหร่11หรือ12อันนี้ใช่ไหมที่กูเปิดใช่ไหมเขาได้สอนมดไปใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เฉลยข้อ4ใช่ไหมเอา4เฉลยแล้วเหรอเอาเฉลยหมดแล้วนะอ่าโอเคเออใช่ลืมไปว่ามันซ้ำอ่ะต่อไปบทที่12แล้วก็รู้สึกจะมีเรื่อง A and the มั่งเออใช่ละต้องเฉลยอันนี้ถูกลืมไปมันไปจำกับวันอังคารอ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนหาบทที่12เลยนะครับข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่6เริ่มข้อที่6เลยนะครับจ้ะหน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนหน่อยเลือก168ครับเริ่มเลยนะครับคำว่าเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษเป็นเอกพจน์เสมอในนั้นก็เลยง่ายๆตัด s ทิ้งแล้วก็โยงไปที่ is ด้วยนะครับเวลาใช้ verb ก็ต้องเป็น verb เอกพจน์นะครับคำว่าเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์มันก็คือ 0.75 ใช่ไหม75ส่วน100คือ 0.75 ไม่ถึง1นะครับคราวนี้ครูเตือนไปแล้วมันจะมีอยู่เซตกลุ่มคำเซตนี้
รู้สึกคนที่มาเนี่ยเขาจะจดไปละไม่ต้องจดซ้ำมีคำว่ามาจอริตี้กับอะไรไมโนริตี้เซตนี้เป็นเซตพหูพจน์ทีเนี้ยของวันเนี้ยมาอัปเกรดถ้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นเอกกับพจน์ไมโน N O R จ้ะอ่านว่าไมโนถ้าไมเนอร์มันจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์มันมีวิธีออกเสียง2เสียงถ้าคุณอ่านมาจอริตี้จะแปลว่า 50% อัพเกินครึ่งถ้าอ่านว่าไมนอร์จะแปลว่าต่ำกว่า 50% ทีนี้ไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์แท้ๆโดยไม่พูดมาจอกับไมนอร์มันกลับเป็นเอกพจน์งั้นคุณต้องเข้าใจมุกอันนี้มุกข้อสอบทันไหมมาจอไมนอร์แล้วก็เปอร์เซ็นต์3ตัวนี้เขาจะอ่านหนังสือพร้อมกันใช่เปอร์เซ็นต์เป็นเอกเปอร์เซ็นต์เป็นเอกพจน์พหูพจน์ถูกเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ในข้อ5เนี่ยควรของเก่าให้นิดเดียวคุณเห็นข้อเมเจอร์ใช่ไหมแล้วมันไปอยู่กับคำว่าซอสใช่ป่ะใช่นี่คืออีกวิธีเขียนวิธีหนึ่งที่แบบเปลี่ยนมาจอริตี้ให้เป็นเอกให้เป็น adjective ความเดิมมาจอริตี้มันเป็นคำนามเห็นป่ะถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นเมเจอร์มันก็จะเป็น adjective ส่งผลให้เซตนี้เป็นพหูพจน์โดยบังคับเพราะนั้นเมเจอร์ซอสสังเกตนะซอสไม่ต้องเติม s นะแต่ตัว vary เนี่ยมันจะเป็นพหูพจน์โดยบังคับละเห็นยังเพราะนั้นเมเจอร์ซอสแหล่งหลักในอากาศคืออะไรแหล่งในอากาศมากกว่าครึ่งเข้าใจไหมอากาศเป็นมีมลพิษมากกว่าครึ่งนี่คือคำแปลของข้อ5ถ้ามากกว่าครึ่งก็เลยเป็นพหูพจน์ vary ทันเปล่าดูที่ verb vary นะ vary เป็นพหูพจน์จบนะส่วนเปอร์เซ็นต์ดูที่ is เป็นเอกพจน์เนี่ยมุกเนี่ยในห้องสอบที่เล่นกันบ่อยเมเจอร์ซอสเมเจอร์เป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าข้อนี้ต้องใช้เวิร์บพหูพจน์แต่ตัวซอสคุณไม่ต้องไปเติม S นะเพราะว่าการที่คำนามจะเติม S ต้องดูที่อะไรดูที่ดีทำไมเนื้อเอาไม่เดี๋ยวงงแล้วเมเจอร์บอกให้รู้ว่าเซตนี้ทั้งหมดต้องใช้เวิร์บเป็นพหูพจน์แต่การที่คำนามจะเติม S หรือไม่ S ต้องดูที่ดีดีเทอร์ไมเนอร์เอกพจน์แท้มีคำว่าอะไรบ้าง no a and the each every another เข้าใจยังเบสิกไม่แน่นเรียนพวกนี้จะงงมันจะเป๋อ่ะเขาย่อกลับไปข้อ7เลยอย่างออเนี่ยรู้ละออเป็นดีทไมเนอร์สายอะไรพระดังนั้นคอลเลจเติม S เข้าใจยังดีทไมเนอร์จะเป็นคนบอกว่าคำนามต้องเติม S ไม่ใช่ adjective เป็นคนบอกนี่คือความหมายว่าทำไมเมเจอร์ไม่สามารถบังคับให้ซอสเติม S แต่ตัวเดอะมาเดินมันเดอะมันอยู่สายเอกพจน์เห็นนะครับคอลเลจเติม S เพราะตัวออตัวเดียวนะครับนะไปต่อข้อ8นะครับขอโทษทีตรงข้อ7รบกวนดอกจันตรงข้อ4ด้วยอะวาไรตี้สังเกตไหมว่าเนี่ยทอยนี่ออกบ่อยคำว่า TYT mention nesty and n ที่พวกคุณเคยเรียนมามันมีรูปเอกพจน์กับพหูพจน์ mention nesty and n อันนี้เป็นเอกพจน์ก็เลยใช้อะวาไรตี้นั้นข้อ4ถูกนะไปต่อข้อ8ข้อ8รู้เลยเรียนมาแล้วเหมือนข้อสอบแกะไป556ด้วยรู้ยังตรงไหนผิดเทาเซนเก่งมากเพราะฉะนั้นสอนว่าหลักเลขวิธีดูถ้ามีออฟต้องเติม S ดังนั้นเทาเซนเติม S แต่ถ้าเกิดเป็นคำนามห้ามเติม S ที่เทาเซนเขาจะเขียนเสริมแล้วกันเนาะเขียนนาม S ไว้ตรงนี้โอเคนะครับดูที่ออฟเนี่ยออกแกะไปแล้ว56เต็มๆต่อไปข้อ9ต่อเลยนะครับข้อ9 60ลบไมล์คำว่าลบทุกตัวเป็น adjective ดังนั้นไมล์ตัด s ทิ้งคำว่าโทอันนี้แปลว่าค่าผ่านทางคำว่าโทต้องสนใจเยอะๆนะโทแปลว่าค่าผ่านทางเพราะดันมีถนนถ้าไม่มีถนนนะโทแปลว่าผลเสียร้ายแรงผลเสียแบบประเภทร้ายแรงสุดๆอย่างเงี้ยถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะถ้าพลาดนี่ถึงแก่ความตายอ่ะเขาใช้คำว่าโถผลเสียที่แบบถ้าผิดแล้วมีคนตายแน่นอนเขาใช้คำว่าโถเอาต่อไปข้อ10นะครับเป็นมุกอมตะตลอดกาล one of the ตามด้วยนามพระหูพจน์เปลี่ยนแมนเป็นเมนอย่าทำสูตรนี้หายนะเปลี่ยนแมนเป็นเมน one of the ตามที่นามพหูพจน์11
ยิ่งสอนมันจะยิ่งเยอะขึ้นแล้วนะไม่ใช่ยิ่งสอนยิ่งสบายสบายไม่ใช่นะอย่างข้อ4นี่ถูก100 me off 100ต้องเติม s จำได้แล้วนะต่อไปตรงนี้ดู ALO เป็น adjective ไม่เติม s เฉลยข้อดีดอกตัด s ทิ้ง adjective ไม่มีพหูพจน์ข้อต่อไป12ใช้สูตรเดิม one of the ตามด้วยนามพระหูพจน์คุณก็เติม s ตรงที่ appearance แปลว่าเครื่องใช้เสร็จไหมครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียน13นะเพราะ13สั่งกับการบ้านไปเยอะขอเขาทำโจทย์13ก่อนหมายความบทที่13เดี๋ยวค่อยเรียนนะเพราะเดี๋ยวจะข้ามไปบทที่14ข้อ4 cat รู้ใช่ไหมว่า100 of ใช่ไหมถูกนะแต่ food ผิด food เป็นคำนามเอกพจน์เอกพจน์ต้องมีอะไร no a and the each every another เป็น food เป็นเป็น food เป็นพหูพจน์คือคำว่า feed เฉลยข้อดี dog ข้อ14ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับข้อ14นอกตำราจริงไม่ใช่นอกตำราหรอกฝึกความเก่งวงกลมตัว R ก่อนข้อนี้เขาสอนทวนคุณเรื่อง verb to be verb to be ในภาษาอังกฤษจะมีอยู่2แบบ1เป็น linking verb แกจะตามด้วย adjective ของเก่าหน้าถ้าเป็น verb จะต้องตามด้วย determiner คำนามlecture กันลืมจริงคุณจะจำไปใช้เลยก็ได้นะ linking verb linking verb กับ verb ฮะคลอส th เป็นคำอะไร th mention net เธอก็เช็คตรงนี้ว่ามันไม่มี determinerถึงบอกว่าต้องท่องให้ครบทีนี้ถ้าใช้ภาษาไทยใช่ไหมมันก็ได้นะผักหลายชนิดคือการปลูกเพราะว่าเวลาเป็น verb แปลว่าเป็นอยู่คือกรดเป็นคำนามแปลว่าการความผักหลายชนิดคือการปลูกมันก็ไม่พอคุณจะบอกว่าผักหลายชนิดถูกปลูกมันก็คือ adjective ของกรดก็เลือกระหว่าง ing กับ verb 3เลือกอะไรดีเขาบอกไหมว่าใครปลูกผักถ้าไม่บอกว่าใครเป็นผู้กระทำคือมุกของแพทย์4ผมพยายามพูดตัวอย่างที่คุณจำได้เช่นผมมีบ้านหลังหนึ่งมันทาสีแต่คุณไม่ได้สนใจช่างทาสีบ้านคุณต้องเขียนเป็นแพทย์4ใช่ป่ะคุณสนใจบ้านเพราะคุณไม่สนใจว่าใครทาสีนี่ก็เหมือนกันคุณสนใจผักแต่คุณไม่สนใจว่าใครเป็นคนปลูกผักคุณสนใจว่าผักมันอร่อยผักมันมีคุณภาพผักมันโอเคเป็นประโยคแพทย์4จึงเปลี่ยนคำเป็นคำว่าโกลนไม่ใช้ growing เข้าใจยังงั้นหลักการมันจะเริ่มประยุกต์ทุกบทที่คุณเรียนมาแล้วไงเลือกโกลนเป็นคำนามใช่ไหมgrowth อะไร grow คือโกลนโกลนเป็น verb 3 verb 3เป็น adjective เมาส์เหรอเนี่ยฮะโกลนหมายถึง growth th เป็นคำนามใช่ฟังเป็นโกลนเลยตกกระจายนะครับไป15เดาข้ออะไรข้อ A เพราะว่าอะไร settlement มันเติมอะไรแล้วเติม S เราไม่เติม S 2ที่ pioneer แปลว่านักบุกเบิกนะครับนักบุกเบิกครับผู้บุกเบิกก็ได้แล้วแต่คุณชอบเป็นผู้เป็นนักได้หมดนั้นตัด S ทิ้งนะครับตอบข้อ A S มันเยอะไปไง16ง่ายมากเลยเหมือนข้อสอบจริงด้วยแฮะฮะตอบข้ออะไรดูไวๆสิเช่น engineer มี sum ข้อ A ถูก20 year เติม S ข้อ B ถูกแค่นี้เองก็เหลือเนี่ย B บวก make B บวก verb 1ได้ไหมอ่ะได้ต้อง verb 3ต้อง verb 3ไงก็เสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า made M-A-D-E made ส่วน plastic เป็นนามนับไม่ได้เพราะเป็นวัสดุเป็นเอกพจน์จ้ะนามนับไม่ได้ไม่ต้องใส่ determiner ไม่ต้องเติม S แต่ถ้าเกิดจะใส่ก็ไม่ผิดนะนามนับไม่ได้ไม่ต้องสนใจดีทำไมเนอไม่ต้องสนใจพหูพจน์นั้นพลาสติกเป็นวัสดุเหมือนคำว่าอะไรทองคำพวกเนี้ยโลหะทั้งหลายแหละ
พวกนี้เป็นวัสดุเป็นนามนับไม่ได้16เฉลยข้อ4ต่อ17เฉลยเองหมู ไม่หมูใช่ไหมแสดงว่าลืมตอนนั้นครูแอบสอนแล้วขั้นสูงสุดให้ดูอินกับออฟใช่เปลี่ยน more เป็น most the mostแล้วยังสอนอีกด้วย the most ต้องตามด้วย adjective เสมอ the ที่มี most ต้องตามด้วย adjective เสมอต้องมี adjective แล้วคำว่า important ก็เป็น adjective ให้คุณไง17ตอบข้อ B เปลี่ยน more เป็น most นะครับอ้าว18ง่ายๆอันดับแรก founded เป็น verb ช่องที่2ด้านหน้าเป็นคนข้อ A ถูกinstitution เป็นคำนามคำนามต้องหาดีเจอคำว่า the ข้อ B ถูกเห็นไหมง่ายๆlearning เป็นเจอเล่นข้อ4ถูกเจอเล่นไม่มีก็เหลือแค่นี้ผิดทำไมถึงผิดอ่ะคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกคำนามต้องมีดีถ้าไม่มี determiner ต้องเติมก็เนี่ยมันไม่เข้าขายไงดังนั้นแต่คุณเติม S ไม่ได้ก็มันไม่มี determiner เปลี่ยนเป็นคำว่า women เป็นพหูครับเปลี่ยนจาก man เป็น men อ่านว่า women งั้นคุณต้องแม่นหลักการเดิมเจอคำนามในห้องสอบคุณต้องท่องคำนามต้องมี determiner ในโจทย์ข้อ D-doc ไม่มี determiner คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ห้องสอบต้องมันจะมีปัจจัยเรื่องความกลัวเข้ามา 30% นะอย่าให้ 30% นี่ไปทำลาย 70% ยกเว้นกูไม่อ่านหนังสืออยู่แล้ว 70% ก็เหลือ 10% เนี่ยความกลัวเข้าไปจะเป็นการมั่วเพราะเรียนห้องนี้มันไม่มีความกลัวไงคุณเข้าห้องสอบจริงมันจะมีความกลัวว่าสอบติดไหมจะได้คะแนนไหมจะเรียนคณะที่ชอบไหมจะทำพ่อแม่เสียใจไหมมันไม่เหมือนกันนะคุณต้องเอาความรู้ไปข่มความกลัวนะเช่น19เนี่ยคุณรู้ละตินเลี่ยนเติม S ถูกไหมมันก็เลยผิดเพราะมันนำหน้าคำนามถูกเปล่าดังนั้นตัดเลยทิ้งตัด S ทิ้งเติม S 2ทีเลยครับก็เติม S 2ทีก็เลยผิดด้วยใช่เฉลยข้อ B ข้อ D ข้อ20เฉลย D doc คำว่าแสงแดดเป็นนามนับไม่ได้ตัด S ทิ้งแสงแดดนับไม่ได้นับไม่ได้ห้ามเติม S เขียนไว้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวกลับบ้านอ่านได้ไม่งงsunlight แสงแดดนับไม่ได้แค่นี้ครับต่อไปไปดูบทที่14บทที่13ข้ามเพราะบทที่13การบ้านเยอะไอ้องค์คาที่แล้วมาเรียนป่ะมาใช่ไหมก็ยังชั่วเพราะว่าผมชอบจำคุณเป็นแพ็กเกจ3ไง มันหายไป2เลยมักจะเผลอจำผิดคุณหญิงคะหายไปไหนติดเข้าค่ายเหรอไปโอเพนเฮาส์อันนี้ไปไอหมอนี่ไปโอเพนเฮาส์เราโอเพนเฮาส์เหมือนกันฮะไปโอเพนเฮาส์เหรอปกติไม่เคยเห็นขาดทั้งสองคนอะไม่เป็นไรแค่ถามทุกสุขดิบเท่านั้นเพราะสอบคนนี้ขาดยากถ้าขาดนี่ต้องมีเหตุผลนะไอเถอะโอเพนเฮาส์นี่มันได้ประโยชน์มันได้กำลังใจฮะไปเสียกำลังใจด้านซ้ายเตรียมอุดมด้านขวาสวนกุหลาบด้านหน้ามาที่ต้นเรียนสองวิวบ้านดีกว่าได้ป่าวอะปาเขาโอเพนเขาเขาให้ใส่ชุดนักเรียนอ่ะใส่ชุดนักเรียนโอ้นั่นแหละตัวเครียดเลยถ้าใส่ไปเวทไม่ค่อยเครียดใส่ชุดนักเรียนแม่งปัดสอกอมาเครียดแล้วปัดตออสอกอมาเนี่ยโอ้โหคิดหนักเลยเว้ยเอาไม่คิดเลยฮะสวยดีมองเงี้ยอู้ตอหล่อดีอะไรเงี้ยคุณเล่นอ่ะโอเคครับไปที่บทที่14สมัยก่อนครูตอนเป็นเนี่ยก็เหมือนกันค่ายลาดกระบงลาดกระบังพวกนี้ก็ไปกับเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเรียกไปก็ไปแล้วกลับมาเครียดโหแม่งโคตรเก่งเลยอย่างเงี้ยเลยกลับมาไฟอะไรอย่างเงี้ยแม่งเราคิดเลขตั้งนานมันคิดไม่เกิน1นาทีแม่งคิดเสร็จอ่ะโอ้โหอัจฉริยะโคตรเลยอย่างเงี้ยกลับมาเลยเครียดจัดเลยเพื่อนคนนึงก็ชวนไปค่ายเลยว่าสถาปัตย์ก็ไปเหมือนกันนะไปเขียน2ทีอุ๊ยว่ารูปเผยแตกมากเลยเลิกเลยเลิกสอนอันนี้ไปแล้ว
ไม่ไปอีกละบายบายละของล่าสุดจะมีของมอบูใช่ไหมของหมออ่ะเออนั่นแหละรู้สึกครูเพียบเตรียมตัวเลยนะครับเปิดหน้าที่เท่าไหร่ดูให้หน่อยโอมก็ได้ช่วยดูหน่อย188นะครับเซตต่อไป188เพราะคราวที่แล้วสอนไปที่ 14.1 ใช่ไหมจุด2เฉลยไปยังครับฮะงั้นเดี๋ยวสอนทวนให้แล้วกันเพราะมันเป็นข้อ1เผื่อเขาได้ไม่ค้างคาใจคนที่ไม่ได้มาการใช้ the most สิ่งสำคัญคือต้องหาคำว่า at adjective ให้เจอถ้าไม่เจอนี่ใช้ the most ไม่ได้นะ butterfly เป็นคำนามแปลว่าผีเสื้อเอ็กเป็นคำนามดังนั้นข้อนี้ใช้ the most ไม่สำเร็จเพราะ butterfly เป็นคำนามข้อ1 a ผิดให้ตัด the ทิ้งเลยนะครับตอนนั้นสอนไปแล้วนะว่าสูตร most มี5สูตรสูตรแรกคือ most บวกนามสูตรที่2คืออะไร most of the บวกนาม1กับ2ต่างกันคือเบอร์อันล่างเนี่ย most of the ต้องบอกสถานที่อ่านปุ๊บต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนเช่นอยู่ที่ชลบุรีอยู่ปากซอยอยู่ท้ายตลาดต้องบอกสถานที่แต่ตัว most บวกนามไม่ต้องบอกสถานที่ส่วนสูตรที่3อันนี้ทวนเพราะมันต้องใช้หากิน the most เป็นการเปรียบเทียบเมื่อเป็นการเปรียบเทียบมันก็ต้องมีคุณลักษณะหรือ adjective มาให้เปรียบเทียบส่วนสูตรที่4ไม่รู้จำได้เปล่าคือ mostly แปลว่าส่วนมากmostly นี่ห้ามใช้กับ determiner เด็ดขาดงั้นคนที่ไม่ท่อง determiner มันจะทำโจทย์พวกนี้ไม่ได้ mostly ต้องใช้กับคำนามเป็น adverb ที่แปลกประหลาดที่สุดใช้กับคำนามได้และสุดท้ายตัวสุดท้ายคือใคร almost almost นี้ชอบที่สุดชอบใครชอบ determiner แต่จะห้ามนาม almost นี่ห้ามใช้นำหน้าคำนามแต่ชอบใช้กับ determiner ทั้งหมดนี้อยู่ในบทที่7ใครถ้าเกิดจะไปเก็บตกให้ไปอ่านบทที่7นะครับอยู่ในบทที่7นี้สอนทวนย้อนหลังให้เนี่ยเข้าสอบท่องให้คล่องท่องไม่คล่องจ้ามก็นึกไม่ออกอัดเทปพูดใส่เทปเดี๋ยวมันก็จำได้เรื่องไหนถ้ามันท่องไม่จำก็อัดเทปอัดเทปสังคมอัดเทปวิทยาศาสตร์แล้วก็ฟังจนกระทั่งมันหลอนเนี่ยประมาณนั้นอ่ะไปต่อข้อต่อไปนะครับข้อที่2อันนี้พวกคุณยังไม่เคยเรียนนะครับเดี๋ยวจะสอนนิดนึงข้อ2ข้อนี้ยังไม่เคยสอนนะมันจะมีกฎอยู่ข้อนึงนะครับลบกฎนิดนึงนะจริงๆมันมีใน PowerPoint เดี๋ยวว่าขี้เกียจเปิด PowerPoint เดี๋ยวจะเขียนอธิบายให้สักครู่นะครับหลักการของเขาอ่ะมีอยู่ว่าเวลาที่คุณเรียนไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่2ตัวในห้องสอบแต่ว่าประเทศไทยยังไม่สอบนะ The กับ My ต่างกันยังไงหลักการก็คือข้อที่1นะครับเจ้าของนะครับใช้ possessive ทีนี้ผมเขียน possessive ก็ได้เดี๋ยวคุณงงว่าบอก mi คืออะไรมันคือ possessive เนี่ยจะใช้กับคำที่มีเจ้าของจะห้ามใช้ the มันจะห้าม the เช่น I have แปลว่ามีก็แสดงคุณเป็นเจ้าของ I own นี่ตรงๆเลยแปลว่าเจ้าของนะครับไอ้พวก belong to พวกนี้ก็แปลว่าเป็นของอะไรประเภทอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดเราอ่านปุ๊บนะแล้วรู้ว่าเป็นของใครนะห้ามใช้ the นะ the จะผิดต้องใช้คำว่า my เช่น I have my car อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ถ้าเกิดหา my ไม่ได้เงี้ยนะครับแบบประถมก็ไปอนุโลมว่าใช้อะคาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคนะแต่มันอนุโลมใช้เอานะครับประมาณเนี้ยเอาแค่กดข้อเดียวพอแล้วใช้ขอโทษทีนะมีกดข้อเดียวไม่ต้องกด2ข้อสรุปถ้าอ่านปุ๊บแล้วว่ามีเจ้าของอยู่ไหนต้องใช้ possessive ห้ามใช้ the นะครับอันนี้ถ้าจดไม่ทันไม่ต้องซีเรียสไปตามใน PowerPoint จะเขียนไว้แล้วมีกดแค่ข้อเดียวเนี่ยไม่ต้องจำเยอะแยะปัญหาคือข้อสอบมันคงไม่ค่อยใจดีเขียน have เขียน own ให้คุณอ่ะคุณต้องอ่านคุณต้องนึกว่าใครเป็นเจ้าของคืออ่านแล้วต้องเดาออกว่าถ้ามีเจ้าของห้ามใช้ the ให้ใช้my your his her ประเภทเนี้ยของฉันของเธออ่ะขออนุญาตจบนะครับไปต่อนะจดข้อนี้จะแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่าบริษัท company insurance ประกันภัย a number of มากมาย me สำนักงาน
ันนี้มาเอิญโจทย์มันตรงดีนะ have แปลว่ามี headquarter แปลว่าสำนักงานดังนั้นใครเป็นเจ้าของสำนักงานบริษัทดังนั้นข้อที่ใช้ C ข้อ the ผิดทีนี้สรรพนามของ company คือคำว่า they จำได้ไหมมีคำว่าอะไรบ้าง they them แด่ความเป็นเจ้าของของเดใช่ไหมครับแด่ดังนั้นเปลี่ยนเดเป็นคำว่าแด่ตอบข้อ4คืออ่านปุ๊บรู้ว่าใครเป็นเจ้าของห้ามใช้เดต้องใช้สรรพนามของเขาข้อที่3นะครับพยายามเน้นตรงนี้นะ must attract must first attract เน้นตรงนี้เยอะๆ must first attractครับ must first attract ช้อยนี้เป็นช้อยที่ผมในห้องสอบบ่อยมากเฉลยช้อยนี้ถูกเพราะว่าเด็กส่วนมากเจอ first ก็ต้องใช้เดอะตลอดชาติแต่คุณลืมที่ผมสอนไปว่าเดี๋ยวจะลบแล้วนะจะอธิบายทวนของเก่าให้นะแล้วผมสอนว่าลำดับที่ในห้องสอบมีการออก2แบบนะครับแบบที่1ลำดับที่ที่มีเดอะลำดับที่ที่มีเดอะถึงจะใช้คู่คำนามลำดับที่แบบที่2นะครับลำดับที่แบบที่2นะด้านหน้าต้องดูที่ด้านหน้านะมันจะมีตัวเลขเช่นอะลำดับที่จำได้ไหมมันคือเศษส่วนจ้ะคือเศษส่วนเช่นอะเติร์ดอะเติร์ดหรือว่าวันเติร์ดแปลว่าอะไรถูกต้องครับแล้วในข้อสอบเวลาเจอลำดับที่จะมี2ข้อสอบ1คือ the ลำดับที่คำนาม2อะลำดับที่นะครับส่วนแรกเลยนะที่เราพบในห้องสอบต้องท่องแม่นๆส่วนที่เหลือลำดับที่จะเป็น adverb ลำดับที่ถ้าเกิดหลุดจากนี้ไปจะเป็น adverb adverb ก็เหมือนเดิมอ่ะจำได้ใช่ไหมหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยอันนี้ก็คือหน้า verb แท้ attractหลัง verb ช่วย must ดังนั้นข้อ C เลยถูกต้องต่อไปนะครับข้อ3 advertisement แปลว่าการโฆษณาเรียกย่อๆว่าโฆษณา attention แปลว่าความสนใจอันนี้ต้องใช้การมั่วแล้วนะโฆษณานี่มันมีเป็นหนังให้เราดูนะเรียกว่ามีรูปร่างข้อ B เฉลยถูกแต่ความสนใจมันมองไม่เห็นเป็นนามนั้นไม่ได้ deduct ผิดตัดแอนทิ้ง attention ความสนใจมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าคนนี้สนใจมากสนใจน้อยมันวัดไม่ได้ของที่มองไม่เห็นเป็นนามนับไม่ได้นะครับนั้นเฉลยตัดแอนทิ้งเฉลยข้อ deduct ไปโจทย์ข้อที่4ต่อนะครับเสร็จไหมเสร็จเนาะข้อที่4สอนว่าถ้าเจอA ในห้องสอบต้องออกเสียงเจอ A แอนในห้องสอบต้องออกเสียงก่อนตัวหลังอ่านว่าอันอันเป็นออ่างออ่างเปลี่ยน A เป็นแอนเนี่ยอย่างเงี้ยออกสอบแค่นี้ใช่ครับอออ่างใช่แอนห้ามจำ A E I O U นะคราวที่แล้วสอนไปแล้ว A E I O U นี่ห้ามจำให้จำออ่างเช่น University อ่ะใช่ไหมมันเป็นยอยักษ์จำได้ใช่ไหม University มหาลัยอ่ะต้องใช้อะไรใช้อ่ะอย่าไปใช้แอนอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวอ่ะมันเป็นยอยักษ์อ่ะไปต่อข้อ5ข้อ5คำศัพท์ตัวนี้ท็อปฮิตอ่านว่าอาไตติดอาไตติดก็ได้แปลว่าพวกไขข้ออักเสบตระกูลเกาต์ก็อยู่ในพวกนี้ด้วยแต่เรียกเป็นไขข้ออักเสบนะอาไตติดออกคำศัพท์บ่อยมากคือการบวม swelling แปลว่าบวม จอยตามตัวแหละข้อต่อนะครับเขาบอกว่าอาการปวดบวมนะครับเกิดขึ้นกับ elderly people ผู้สูงวัยจำได้ใช่ไหมคำนามบวกลี่ได้ elder เป็นคำนามบวกลี่ได้ at ทั้งตรงนี้ข้อ C ถูก people เป็นคำนามแต่ elderly เขียนถูกต่อนะครับข้อนี้บังเอิญหลายคนเขาแล้วไม่ได้มานะก็เลยอาจจะงงๆหน่อยนะยังเป็น adjective แต่ว่า can affix เป็น verb มันใช้ไม่ได้เห็นไหมครับมันต้องคู่คำนามดังนั้นข้อนี้แก้เป็นคำว่า the young
YOUNG เดี๋ยวเขียน U ชัดๆคำว่า the ยังคุณเรียนมาแล้วในคาบที่แล้วสอนว่า the บวก adjective เป็นการย่อย่อคำว่าอะไรได้บ้าง people หรือ thing นั้น the ยังคือการย่อคำว่า young peopleนั้นแก้เป็นคำว่า the young นะครับ the บวก adjective ย่อมาจากคำว่า adjective people เช่น the poor ย่อมาจาก poor people the smart ย่อมาจาก smart people the rich ย่อมาจาก rich people ถ้าไม่เป็นคนก็เป็น rich thing แต่ rich thing ก็ฟังแล้วงงๆหน่อยนะสิ่งของแพงมั้ยจบข้อ5นะครับไปต่อข้อ6ข้อ6ดูคำว่า only only เป็นลำดับที่ด้านหลัง last แล้วก็ city city เป็นคำนามลำดับที่ถ้าเจอคำนามเปลี่ยน and เป็น the เสร็จละข้อ7ลำดับที่เจอ of of ไม่เจอคำนามคุณก็ไล่สูตรไปเลยต้องเปลี่ยนเป็น a after of แปลว่าอะไรเศษ1ส่วน3ของผิวโลก surface แปลผิวโลกเป็นที่ราบ flat แปลว่าที่ราบหรือว่าแผ่นดิน flat แปลว่าราบส่วน plain นี่แปลว่าแผ่นดินนะ surface เป็นที่ราบแผ่นดินหรือว่าแผ่นดินราบแล้วแต่คุณชอบ surface แปลว่าผิวครับผิวหน้า surface แปลว่าผิวหน้าเศษ1ส่วน3นะครับของผิวหน้าแผ่นดินของโลกถูกปกคลุมไปโดยที่ราบแก้เป็นอัตเติร์ดแล้วนะครับเพราะทฤษฎีคุณจดไปแล้วนะที่ผมสอนไปข้อ8ข้อนี้ต้องแปลภาษาไทยนะครับในยุคปี 1920s จำได้นะถ้าเกิด 20s ต้องใช้ the คำที่บ่งบอกว่าคำที่บ่งบอกว่าเนี่ย10ปีใช่ไหม 0s แปลว่า10ปี100ปีต้องใช้ the เวลาที่ลงท้ายเช่น 50 ต้องเป็น the 50เพราะว่ามันได้50ต่อนะครับในช่วงปี 20s นะครับบริษัทน้ำมันได้เริ่มให้ give away นี่แปลว่าแจกอะให้ฟรีเลยแผนที่กับลูกค้าลูกค้าของใครของบริษัทใช่เพราะว่าถ้าคุณเติมน้ำมันเชลเนี่ยคุณต้องเอาของแถมจากเชลใช่ไหมคุณไปของแถมปตท.มันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าจะแจกเฉพาะลูกค้าที่เป็นของบริษัทดังนั้นเดอะใช้ไม่สำเร็จเพราะลูกค้าตัวนี้มีเจ้าของแล้วคือบริษัทบริษัทตัวนี้แทนสรรพนามด้วยคำว่าอะไรครับเดเดมแดนั้นความเป็นเจ้าของจึงเปลี่ยนเป็นคำว่าแดเนี่ยเข้าใจอย่างโจทย์จะเป็นแบบนี้แก้เป็นคำเดอะเปลี่ยนเดอะเป็นแดถ้ามีเจ้าของต้องใช้เจ้าของต่อนะครับ is imaginary line คุณก็เรียนมาแล้วว่า is เป็น verb to be verb to be line เป็นคำนามถ้า verb to be กับคำนามต้องมีอะไรถูกต้องครับมี determiner คุณก็เช็คต่อว่า line เป็นเอกพจน์เอกพจน์ต้องมีคำว่า no แต่ no ถ้าเลือก no ข้อนี้มันบอกว่าไม่มีเส้นก็จะผิดก็เปลี่ยนเป็น and แทนทันไหมครับเพราะว่าด้านหลังมันใช้ imaginary and im เนี่ยอ่างดังนั้นจึงแก้ด้วยคำว่า is an imaginary line เป็นเส้นสมมุติ imaginary แปลว่าสมมุติ topic of cancer เป็นเส้นสมมุติที่ mark แปลว่าลากลากเส้นมาร์กนอกจากเครื่องหมายแปลว่าลากเส้นเขตแดนตอนเหนือนะครับสูงขึ้นไปจากอะไรอ่ะเขตร้อนของโลกเฉลยข้อ10นะครับจำสูตรนี้ได้นะ one of the นะสูตรเดิมมันคือ determiner of determiner เดี๋ยวคุณงงว่าทำไมไม่เห็นใช้ one of the เลยหรือเขียนให้ดูก่อนว่าสูตรเดิมก่อนจะมี one of the คือdeterminer of determiner ตามด้วยนามพหูพจน์อันนี้สอนในบทที่แล้วนะครับต่อนะครับ beef เนื้อวัวตัดเดอะทิ้งครับเพราะไม่เจาะจง beef เนื้อวัวไม่เจาะจงเลยตัดเดอะทิ้งครับเฉลยข้อดีด็อกไม่เจาะจงใช่ด้านหลังวัวไม่มีคำขยายไงเจาะจงแปลว่าอะไรด้านหลังต้องมีประธานกริยาบอกให้รู้ว่าใครเป็นคนทำคำว่าเจาะจง1ใครทำจึงตามด้วย s บวก v 2ทำที่ไหนตามด้วยวลีวลีที่เป็นสถานที่คราวที่แล้วสอนวิธีดู
คำว่าเจาะจงในภาษาอังกฤษ1ใครเป็นคนทำตามด้วย S บวก V 2อยู่ที่ไหนก็ตามด้วยสถานที่อันนี้หลังวัวไม่มีใครทำก็ไม่เจาะจงตัดเดอะทิ้งข้อที่11แคทเธอรีนบีเทลนักร้องโซปราโนสอนดนตรีในโรงเรียนประถมอนุบาลอิเลเมนทารีได้ทั้งประถมได้ทั้งอนุบาลนะก่อนหน้าที่จะเริ่มอาชีพเป็นนักร้องจากโจทย์อาชีพของใครถูกต้องอาชีพของแคทเธอรีนเมื่อรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของก็ห้ามใช้เดอะแคทเธอรีนเป็นผู้หญิงสรรพนามผู้หญิงคือคำว่าชีความเป็นเจ้าของของชีใช้ดังนั้นเปลี่ยนเป็นคำว่าเธอนั่นคุณต้องแม่นนะ he him his she her her it 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 they them there เพราะมันจะใช้ประโยชน์เนี่ยเสร็จนะครับข้อที่12 first มีคำนามคือคำว่า law กฎหมายเป็นคำนามดังนั้นต้องใช้ the first เฉลยข้อ A ข้อต่อไปง่ายให้ลองทำเอง ถ้าเจอ A and ต้องทำไมออกเสียง H เป็นฮอนคู่อ่านว่า heat ทันยังเปลี่ยน and เป็นเห็นงงเลยเขาจะบอกจะ a and ออกเสียงก่อนต่อไปข้อ14ออกเสียงแล้วมันโอเคก็ยังเหลืออีกวิธีหนึ่ง high s เป็นขั้นสูงสุดจ้าต้องเปลี่ยนเป็น the เพราะ the ใช้กับขั้นสูงสุดคือ est สำหรับข้อ15ดอกจันนะครับเป็นข้อสอบจริงมีอยู่ปีนึงอ่ะผมจำปีไม่ได้พูดเรื่องอวัยวะอวัยวะทุกชนิดต้องมีเดอะนำหน้าเช่น the ear ดำได้ไหมไอ้ข้างท้อนโกนอ่ะในหูอ่ะเป็นอวัยวะ organ แปลว่าอวัยวะมีเดอะข้อ B ถูก body แปลว่าอะไรร่างกายมนุษย์เป็นอวัยวะอ่ะผิดเปลี่ยนเป็น the เฉลยข้อ 4จำไว้นะในห้องสอบอวัยวะทุกชิ้นอวัยวะทุกชิ้นต้องใช้เดอะไม่ได้ใช้อ่ะนะตอนเด็กๆอ่ะพูดสนุกดิ I have an ear arm แล้วก็พูด an arm แล้วก็ว่ากันไปแต่ในห้องสอบไม่ได้นะต้องเป็นเดอะให้หมดทีนี้ถ้าคุณใช้อ่ะแปลว่าผิดปกติอันนี้บอกเทคนิคให้เช่นจมูกยาวมากใช้คำว่าอ่ะ long nose ถ้าจมูกปกติใช้ the nose แต่นั้นมันก็ไม่เป็นข้อสอบนะเป็นแค่ประสบการณ์16หมูหมูเหมือนเดิมใช่ถ้าเจออ่ะต้องออกเสียงตัวนี้อ่านว่าaccurate แปลว่าแม่นยำอ้ออ่างมาละ ใช่ accurate แปลว่าแม่นยำครับเป็นอ้ออ่างดังนั้นเปลี่ยน A เป็น A. ใช่อันดับแรกเจอ A and เนี่ยทดสอบออกเสียงก่อนถ้าออกเสียงผ่านแล้วค่อยมานั่งจำความรู้เอายังไม่หมดดูข้อ C ก่อนเร็วดูข้อ C cat ก่อนเร็ว preposition บวก verb ing recording เรียกว่าอะไร journalเจอเรื่องของแท้ต้องมีกรรมคือคำว่า choreography เขียนนะครับแปลว่าการออกแบบท่าเต้น choreography แปลว่าออกแบบท่าเต้นแบบย่อๆออกแบบท่าเต้นล่าสุดอะไรฉุกเฉินอะไรไม่รู้มันเผยแพร่กันกระหึ่มเลยออกแบบท่าเต้นอ่ะเขียนนะครับออกแบบท่าเต้น choreographyเดี๋ยววนไปที่บทที่13นะครับใช่ครับเขียนชั่วโมงทำโจทย์มันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำไงดีเนี่ยกุ้มใจจังเดี๋ยวหาวิธีก่อนเลยแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีถ้าแล้วให้การบ้านไปเติมช่องมาเพียบเลยบทที่13ลืมถามไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยที่170เขียนก่อนเผื่อคนมาดูวิดีโอเขาได้หาเจอหน้าที่170นะครับเราจะเน้นprepositionจะมีสูตรมาตรฐานอยู่4ข้อข้อแรกก็คือ determiner of determiner ตัวนี้เขียน determiner ไว้ข้างบนส่วนมากมันคือ one of the ไง
ต้องท่องให้ได้ determiner of determiner ตามด้วยนามพหูพจน์ข้อ2 verb ช่องที่3จำได้ใช่ไหม preposition คำนามข้อ3 verb ช่องที่3preposition gerund หรือ verb ing gerund ของแท้ต้องมีกรรมบวกโอใช่ส่วนข้อ4ก็คือการลำดับ preposition เอาเล็กๆไว้ข้างหน้าเอาใหญ่ๆไว้ข้างหลังเนี่ยกฎ4ข้อห้ามพลาดนะครับเอาของเล็กๆไว้ข้างหน้าใช่เอาหน่วยที่เล็กไว้หน้าเอาหน่วยที่ใหญ่ไว้หลังแล้วก็สูตรประจำบทมีแค่นี้ถ้าประธานบวก verb เต็มเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมถ้าเพิ่ม verb ต้องเพิ่ม conjunction เราเรียก conjunction บวก verb ว่า cross ถ้าเพิ่มคำนามประจำบทมีแค่เนี้ยต้องเพิ่ม preposition เราเรียก preposition บวกนามว่า phrase หรือวลี phr เสร็จละเนี่ยสูตรมีแค่เนี้ยแต่ปัญหาคือแกชอบบทนี้ที่สุดถ้าตอนนี้ใครไปดูพวกเว็บเพจทั้งหลายแหละเขาจะเริ่มเขียนละว่าอันนี้คู่กับอะไรอันนั้นคู่กับอะไรนั่นแหละงานเข้าละแกจะใช้ตัวนี้เช่น invo คู่กับ in อย่างเงี้ย depend คู่กับ on ใช่ไหมนั้นในเนี้ยมันก็เลยมีต้องร้อยกว่าตัวให้คุณเรียกว่าฝึกให้ฉ่ำปอดไปเลยประมาณนั้นอ่ะก่อนอื่นจะเรียน preposition มาตรฐานก่อนนะครับ basic ที่ห้ามผิดคือคำว่า at on in นะครับจะสอนตัวข้างล่างก่อนนะครับคำว่า at นิยมใช้กับ am pm โอเคราะห์นะครับสังเกตว่ามีโอเคราะห์ am pm แล้วก็เช้าสายบ่ายเย็น at noon at day at night at sunset at dawn ทันไหมครับ at sunset กับ at dawn ทันนะ sunset คืออะไรพระอาทิตย์ตกส่วนรุ่งเช้าเรียกว่าอะไรครับ at dawn ใช่ประมาณนั้นทีนี้ปัญหาคือไอ้ตัวเช่นนี่ก็ต้องลบออกนะมันอยู่ผิดที่ไอ้ตัวนี้ลบออกมันจะใช้คำว่าตอนพระอาทิตย์ตกใช้คำว่า at sunset ก็ต้องลบคำว่าเช่นออกนะตอนรุ่งเช้าใช้ at dawn แล้วก็เติม at หน้า dawn เนี่ยมันพิมพ์ตก at dawn ใช่วันที่ไม่มี day ลงท้ายให้ใช้ at เช่น at christmas แต่ถ้าเกิดวันที่มี day ต้องใช้ on นะมันอยู่ในข้อ2ใช่ on สงกรานต์ dayและสังเกตว่าออนสงกรานต์เดย์ไม่มี a and the นะทำเครื่องหมายอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าไม่ใช้ a and the ไปที่ออนสงกรานต์เดย์ถ้าใครไม่ได้ก็เขียนเลยว่าห้าม a and the หรือห้าม article จะเอา a and the หรือ article ก็ได้แล้วคุณก็โตแล้วใช้ศัพท์พวกนี้คงไม่งงถ้าเป็นเด็กเอ๊ะ article เลยวะอยู่ดีๆไปเปิดพจนานุกรม article ก็บทความเจ๋งเลย อ่ะต่อนะครับการใช้ at กับบ้านเลขที่สำนวนที่ควรท่องจำมีคำว่า at peak จุดสูงสุด at the top เตรียมตัวจดแล้วนะของลับจะมาสอนตรงนี้ถ้าไม่มี at the top ต้องเขียนคำว่า top of the สังเกตว่าข้างหน้าไม่ใช้ articleถ้าคุณจับไตให้ดีนะไอ้สำนวนที่ใช้กับ at นะมันจะไม่ชอบ article at มันจะไม่ชอบ article แต่บางตัวก็มีนะเช่น at the bottom อันนี้คุณต้องไปอ่านว่าบทที่แล้วสูงกลางต่ำอ่ะมันต้องใช้ the ประเภทเนี้ยอันนี้จับแค่นี้ก่อน at peak แล้วก็ at the bottom แล้วก็ top of the อันนี้คือเครื่องหมายห้าม article อันนี้แปลว่าห้าม articleนั้นห้ามใช้ the top of the ไม่ได้นะต้อง top of the ล้วนๆเลยเอาต่อไปนะครับแอดตัวต่อไปนะครับ at least แปลว่าเสี่ยงภัยครบแล้วฮะ at peak at the top แล้วก็ at least เสี่ยงภัยไปข้อ2นะครับ on ใช้กับจันทร์อังคารพุธon ใช้กับ1ถึง30 31 on ใช้กับ on the first แปลว่าวันที่1 on ใช้กับวันสำคัญเช่น on สงกรานต์ day เป็นต้นต่อไปนะครับไอ้สำนวนข้างล่างไม่ต้องสนใจนะข้ามสถานที่ไปอ่านเล่นไม่ค่อยออก on the left on the right ลืมบอกไปไว้ไอ้ปีล่าสุดมันดันออกไว้ปี6162มันบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในบทสนทนาใช้ onจันไปโผล่ในส่วนหน้าโอเน็ต on the left on the right on the corner ซ้ายขวาหัวมุมใช้ on
มันจะไปออกในปีนี้ถ้าไม่ออกก็ข้ามไปละ3การใช้อินใช้กับเดือนปีฤดูกาลเดือนปีฤดูกาลนะครับทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนเจอวันเดือนปีมารวมกันถามว่าวันเดือนปีอะไรเล็กที่สุดวันจึงใช้คำว่า on เพราะวันเล็กที่สุดสำเนา on July the 1st นะครับทีนี้แปลว่าวันที่1กรกฎาคมนะครับที่เหลือเป็นรายการจดแล้วนะให้ระวังสำนวนชุดนี้นะ1 at time มันจะเติม s แปลว่านานๆทีต่อนะครับ at a time หรือ at one time ของดีมาแล้วนะที่เป็นข้อสอบมาแล้วนะ at a time หรือ one at one time แปลว่าในนี่ at แปลว่าในเฉยเลยในครั้งเดียวในครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเรียนครบชั่วโมงแล้วเห็นไหม at times กับ as a time หรือ at one time ครับแปลว่าในครั้งเดียวต่อไป in time ก่อนเวลาไม่ต้องเติม s นะ in time แปลว่าก่อนเวลาในเวลาเข้าประชุมต้องเข้าประชุมก่อนเวลานะแล้วห้องเวลาเข้าห้องสอบคุณจะงงเขามีคำว่า in time กับ on time ในใช้ข้อเดียวกันคุณต้องเลือกคำว่า in time ไว้ก่อนนะแปลว่าก่อนเวลาถ้า on time แปลว่าตรงเวลาตรงเวลาให้ in time จะดีกว่า on time เยอะเลยนะอะไรนะติดกันเลยหรอไม่ติดเดี๋ยวเว้นให้ เดี๋ยวเว้นให้ผิดไปละโทษทีห่างละโอเคนะครับจุดดังนั้นเซตนี้ไปท่องมา at time เติม s at a time นะครับแล้วก็ in time แล้วก็ on time จำไว้ว่า in time จะดีกว่า on time นะเพราะ in time มันแสดงถึงความรับผิดชอบเพราะเราเข้าก่อนเวลาเรียกว่า in time ถ้าตรงเวลาเป๊ะๆต้องใช้ on time เหมือนกับเส้นยาแดงผ่าแปดนี่ on time เฉียดตายโอเคครับ3ตัวมาตรฐาน add on in นะครับต้องเป็นต่อไปที่เหลือไปอ่านเองนะครับที่เหลือไปอ่านเองเพราะเดี๋ยวจะมีสรุปที่เหลือต้องไปศึกษาเองนะครับแต่ถ้าคุณได้แล้วผมก็ไม่ค่อยเครียดถ้าไม่ได้ต้องไปอ่านเองนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่16ไปหาข้อ16เรื่องบายเร็วขีดเส้นตรงนี้ in a car กับ by car on the boat กับ by boat ใช่ครับในข้อสอบบางทีจะหลุดเรื่องการใช้พาหนะบางคนสงสัย in กับ by ต่างกันตรงไหนต่างกันแค่ว่าถ้าคุณใช้ in คุณต้องมี determiner ถ้าใช้ by ไม่มี determiner ไม่ต้องไปคิดว่า in อยู่ข้างใน on อยู่ข้างบนเนี้ยไม่เกี่ยวให้ดูที่ determinerอย่างคุณโดยสารรถยนต์ไปแล้วคุณดันใช้อินคุณก็ต้องใส่อาคาเข้าใจยังถ้าใส่บายก็อย่าใส่อะบายคาแต่ไม่ต้องไปคิดว่าฉันนั่งข้างในฉันนั่งข้างบนฉันอะไรต่างๆนานาไม่ต้องคิดแค่นี้พอนะครับเรื่อง A and the จบนะครับพวกนี้ต้องไปท่องอีเดียมประกอบด้วยนะครับต่อไปดูข้อต่อไปละอันนี้พวกปรับพื้น30ข้อนี่30ข้อปรับพื้นที่สมัยตอนป.6 คุณอาจจะเรียนมาไม่ครบมาดูของม.ปลายสักทีของม.ปลายจะเริ่มตั้งแต่ข้อที่2เป็นต้นไปนะครับบายบวกยานพาหนะอธิบายไปละบายบวกคู่กระทำนะครับบายบวกคู่กระทำจำให้แม่นๆนะ for นะครับบอกสาเหตุหรือ for แปลว่าไปซื้อของไปเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งwith จับถือสิ่งที่คู่กัน with แปลว่ามี with ใช้กับอาการไม่สบาย without แปลว่าปัสจากหรือแปลว่าไม่มี like แปลว่าเหมือนนะครับ just like แปลว่าเหมือน look like แปลว่าเหมือน as แปลว่าเป็นใช้กับอาชีพตำแหน่งยกตัวอย่างนะครับ job as ตามด้วยอาชีพ serve as ทำหน้าที่เป็น such as กับ like ยังแปลว่ายกตัวอย่างเช่นหรือแปลว่าเช่นเฉยๆจบข้อ2แล้วนะครับเซตข้อ3เซตนี้แหละตามล้างตามผ่านไปท่องกันไปท่องให้ดีนะตัวใครตัวมันนะ due to owing to on account of because of เพราะว่า despite in spite of ถึงแม้ว่า as a result thanks to ผลก็คือ by means of instead of ข้ามนะครับข้อ3ไปท่องเองนะพิมพ์ให้หมดแล้วข้อ3ติดดอกจันดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคำท่องแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องหมายไปก็ลืมอีก
จบข้อ3แล้วนะครับมาแล้วข้อที่4ที่เขากำลังฟิกกันในเน็ตตอนนี้เขาฟิกกันเรื่องนี้อยู่ของคุณจะสรุปให้หมดแล้วนะ acceptable คู่กับ true อะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปที่แบบหักกลุ่มที่1ชื่อว่า adjective บวก preposition พร้อมมั้ยครับจริงๆมันจะไล่ทีละคนเอาเป็นว่าทำรวมกันไปเลยแล้วกันข้อ1นะครับ disappoint คู่กับอะไรครับคำแรกเฉลยไปแล้ว in กับwhich ไปต่อข้อ2เลยนะครับ close to 3 dependent on 4 accustomed to 5 compose of 6 equip which ใครไม่ทันต้องยกมือนะครับเนี่ยที่บอกให้ฟังว่ามันต้องซ้อมอ่ะ7 capable ofแปด different form 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 9 famous for 10 acceptable to 11 afraid of 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 ส่วน12มี2คำตอบนะ essential to กับ for นักเรียนครูเตือนนิดนึงนะเวลาอ่านแบบหัดชุดนี้นะถ้าซ้อมที่บ้านคุณต้องอ่านอัฟเฟสพวกนี้ด้วยเหมือนที่ครูทำนะไม่ใช่แบบอ่านทูอ่านฟอร์เนี่ยไม่ได้อะไรแน่อย่าง12คุณต้องอ่านว่า essential to essential for ส่วน13อ่านว่า aware of 14อ่านว่า characteristic of 15อ่านคำว่า adequate for 16 familiar which 17equal to 18 based on 19 eligible for eligible ต้องเหมาะสมนะส่วนข้อ10นะครับ contrary to เข้าใจแล้วนะครับนักเรียนครับตรงนี้รบกวนนิดนึงดูที่ตรงนี้ข้อสอบมันชอบออกกันจังตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรง T-week เนี่ยเขียนอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือเขียนแบบคนที่ไม่แกล้งกันอ่ะเขาจะเขียนกันแบบนี้อันนี้ 100% ให้เขียนแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขียนแบบภาษาโบราณเขียนแบบนี้โอ้ยเขียนผิดแล้วแป๊บนึงนะครับจ้ะ apostrophe s อย่างนี้คือเขียนแบบแกล้งกันเหมือนกันมันเจอในห้องสอบทำอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังก็จะมี vacation เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนตรงเนี้ยจากเครื่องหมายลบใช่ไหมเป็น apostrophe s เข้าใจยัง3สัปดาห์เดี๋ยวได้เจอกันในพาร์ทห้องสอบเตรียมเซต B นะครับยังอยู่ในหมวดอะไรอยู่ adjective adjective จะมีเยอะสุดจะมี2หมวดเนี่ยคุณต้องซ้อมท่องเพราะเดี๋ยวตอนเฉลยผมบอกตรงๆนะคนที่ไม่เคยท่องมามันก็งงนะครับคือพูดง่ายๆอ่ะเราจบคำศัพท์เสร็จแล้วเราก็มาเสียสมองพวกนี้ล่ะเริ่มเลยนะครับ next to อะไรต่อ native to อย่าลืมนะ native ตัวนี้กำกับก่อนเป็น adjective เพราะถ้าเกิด native เป็นคำนามมันจะใช้ of เป็น adjective มันจะใช้ toNative ในห้องสอบจะมี2ตัว Native to เป็น adjective Native noun แบบใช้ of Typical of Necessary for ใช่ for หรือ to Perfect for เก่งมากเพราะว่ารู้ล่วงหน้านะซ้อมมาดี Inferior to Surprise ตามด้วย at หรือ by ทีนี้ Surprise ต้องเรียนนิดนึงนะข้อนี้เหมาะสมกับคำว่า add ทีนี้วงเล็บด้านหลังถ้าเป็น by จะบวกคนถ้า surprise by จะบวกคนถ้าไม่มีคนให้ใช้ surprise add ข้อนี้ใช้ add จะดีที่สุดเพราะว่าเกรดมันไม่ใช่คนไงข้อต่อไปนะครับ opposite คู่กับ of ครับ of of related to suitable for relevant to free ofPreferable to satisfy it
wish W-I-T-H wish oppose to แปลว่าต่อต้านตรงนี้นะครับข้อสอบจริงออกไปแล้วนะดูข้อ8 opposite แปลว่าตรงข้าม opposite แปลว่าตรงข้ามแต่ oppose to นี่แปลว่าต่อต้านเป็นศัตรูทำนองว่าเราเกลียดกันแต่ถ้าเกิดบ้านฉันอยู่ตรงข้ามบ้านเธอใช้ opposite แต่ถ้าเกิดเราเกลียดกันมากเราใช้ oppose to เข้าใจนะสองตัวนี้ต่อนะครับ independent มาจากคำว่า dependent คู่กับ of อิสรภาพPossible คู่กับ for Married คู่กับ to แต่งงานกับใครใช้ Married to แต่งงานกับใครใช้ Married to นะชุดกริยานะครับเนี่ยอย่าง Account for ปีนี้ก็ออกไปละ Account for เนี่ยออกไปแล้วล่าสุดเลยนะครับ Account for นี่แปลว่ายอดรวมเขียนไม่หน่อยแล้วกันเดี๋ยวงงยอดรวมเริ่มข้อหนึ่งเลยนะครับทนนะใกล้พักแล้ว belong to เสร็จไหมครับต่อเลยนะครับตัวนี้อะไรครับ deal wish belong to deal wish begin wish จ้ะ3 begin wish 4 concentrate on 5 rely on 6 consist of plan on plan on on ครับอันที่8นะครับ engage in engage แปลว่าเข้าร่วมจากไป engage นึกถึงคำว่ามั่นแปลว่าเข้าร่วมก็ได้ต่อนะครับ combine wish engage in combine wishagree มี2ตัวนะ agree มี2ตัวนะ agree มี agree on กับ agree with เราก็ต้องไปท่องถ้าเราใช้คำว่า agree คู่กับ on จะใช้กับวัตถุถ้า agree ที่ใช้คำว่า with จะใช้กับคนอันนี้ต้องท่องแยกเก่งมากครับสู้ๆอะไรตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยที่สุดเลย resolve ครับ resolve คู่กับ in นี่วงเล็บด้านหลังนะอย่าเขียนใหม่ก็ได้ resolve in แปลว่าส่งผลถ้า resolve ใช้ form แปลว่ารับผลประเทศไทยชอบใช้ resolve form เพราะว่าแกชอบเขียนเป็นรูป passive รับผล resolve in ส่งผล resolve form รับผลสิบเอ็ดเสร็จนะครับ12 interfere wish compete wish depend คู่กับ on adjust คู่กับ to insist on แปลว่ายืนยัน refer คู่กับ to search for โทษนะครับเรื่องขึ้นแป๊บ participate in account for นักเรียนคำว่า discrepancy นะ discrepancy แปลว่าความผิดปกติความผิดปกติแล้วก็วงเล็บนะครับพวกใบเสร็จพวกใบเสร็จเน้นเรื่องเงินพวกที่อยู่ในใบเสร็จหรือเอกสารยกตัวอย่างเช่นเบิกค่าน้ำมัน500มันเขียนมา 1,500 เงี้ยเขาเรียกไอ้ 1,500ว่า discrepancy มีความผิดปกติในใบเสร็จ account คู่กับ for 20 believe คู่กับ in นะครับอันนี้หา devot ก่อนนะครับ devot to อันนี้ต้องจำนะ devot to ใช้กับคำนามครับ devot to ใช้กับคำนามจะมีตัวเนี้ยออกข้อสอบบ่อยมี devot to ตามด้วยคำนามไม่ใช่ verb 1นะแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยตัดสินใจอะดีไซน์ตัวเนี้ยจดเพิ่มมันจะใช้ to verb 1อันนี้ใช้ devot แปลว่าทุ่มเททุ่มเทใช้คำนามตัดสินใจใช้กริยาตัดสินใจจะทำอะไรใช้กริยาแบบนี้
อดทนเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วพักเพราะว่าสมองมันจะได้ไม่ล้าเกินนะครับไปเซตต่อไปเตรียมตัวเซตนี้ออกข้อสอบมากที่สุดที่ใช้จริงในห้องสอบดอกจันตรงนี้ทุกคนต้องระวังให้ดีนะระวังอะไรนะครับคำนามบางตัวเนี่ยมันจะใช้ปนกับเวิร์บเช่นลองหาดูนะเดี๋ยวจะติ๊กให้ดูเช่นคำว่าเคียวเคียวถ้าเป็นเวิร์บมันไม่มี for ถ้าเคียวเป็นคำนามมันจะมีคำว่า for ต่อไปหาคำว่า cost of ไอเนี่ยตัวแสบนั่นแหละในห้องสอบเนี่ย cost เป็น verb cost of เป็นคำนามเนี่ยพวกเนี้ยต่อไปหาคำว่า demand for ครับแล้วก็หาคำว่า decrease เพิ่มกับลดอยู่หมวดเดียวกันนะคือสังเกตว่าเวลาเป็นคำนามจะต้องมี preposition นะครับเนี่ยหาคำว่าจริงเซตเนี่ย3ตัวนี้เลยพระเอก influence กับคำว่า interestสามตัวนี้ปัญหาคืออย่างนี้เดี๋ยวเขียนให้เลยปัญหาคืออย่างนี้คุณต้องมีจินตนาการคำว่าเพิ่มกับลดมันจะคู่กับ in อันนี้ก็มี decrease คุณก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นคำว่าอะไรเหมือนกัน increase คุณก็ต้องใช้ in เหมือนกันคำว่าลดลงเช่นคำว่า decline อย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้ in เหมือนกันเข้าใจยังต้องมีจินตนาการเพิ่มกับลดให้ใช้คู่กับ in แล้วมันจะมีความลับอยู่อย่างนึงนะคือตรงนี้พวกเม้นเม้นอ่ะดูที่พวกเม้น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 อ่ะถ้าต้องมั่วนะให้มั่วกับ inไอ้พวกชั่นๆน่ะมันจะชอบอยู่กับ to อันนี้คือศูนย์มั่วนะเอาไว้ยามจนต่ออันนี้คือศูนย์มั่วเช่น involve น่ะเงี้ย involvement พวกเนี้ยนะครับอันนี้คือศูนย์มั่วยามฉุกเฉิน improvement อย่างเงี้ยเนี่ยที่ข้อสอบมันออกบ่อยอ่ะคือออกอย่างงี้อันนี้ศูนย์มั่วไม่ 100% แต่เอาไว้ยามคับขันได้ใช้ในแกะเนี่ยแกดมันจะมีข้อสอบแบบนี้เห็นแล้วก็สายหัวเหมือนกันนะงั้นท่องได้จะดีที่สุดท่องได้จะดีที่สุดในที่เหลือที่เหลือคุณก็จะเริ่มค่อยๆมั่วอย่างมีศิลปะเช่นเจอปี้ใช่ไหมนิยมใช้คู่กับอะไร off อย่างเงี้ยโอเคข้ามนะแต่โดยมากให้จำ meant in ชั้น to จะไม่ค่อยผิดตัวเนี้ยจะค่อนข้างชัวร์ meant in ชั้น to ลบนะครับไปเฉลยจะได้พักเริ่มนะครับคำว่า decrease คู่กับอะไรเร็วๆ in เพราะแปลว่าลดลงใช่ไหมครับ supply คู่กับ of increase in price ofข้อ2 cost of ข้อ2 kill for ต่อนะครับข้อ3 improvement in quality of influence on ข้อ5นะครับ experience which ข้อ6 attention to ข้อ7 example ofข้อ8 reason for for ข้อ9 interest in ข้อ10 part of ข้อที่11 origin of ข้อที่12 exception to เห็นไหมชั้นๆแป๊บหนึ่งขอเลื่อนขึ้นก่อนนะครับข้อนี้หนูมองเทคไม่ได้นะเพราะว่าคุณกำลังทำคำนามอยู่เร็วมองตัวไหนให้เดาถูกต้องครับแปลว่าวิธีการต้องนะครับใช่ครับเฉลยมาถูกต้องครับ13 approach ผมเนี่ยผมก็เช็คเฉลยให้เพราะว่ากลัวผิดเหมือนกันไม่ผิดนะ approach คู่กับ to a group of reliant on form ไม่ใช่ form form of ถ้าข้อ16 solution to
พวกชั่นๆอ่ะต่อไป demand for a native of ตรง native นี่เขียนคำนามกำกับนะมันจะมี native of กับ native to อ่ะจำได้ใช่ไหมถ้าเป็น native to จะเป็น adjective เขียนหน่อยครับใกล้พักละอดทนแป๊บนึงนะ native to จะเป็น adjective ต่อไปไปที่คำว่า effect นะหาคำว่า effect ให้เจอนะ what effect effect คู่กับ on ส่งผลต่อ effect on แปลว่าส่งผลนะครับ component ส่วนประกอบคู่กับ of ส่วนประกอบคู่กับ of ช่วงต่อไปนะครับอันนี้เสียดายบทเนี้ย get บทนี้เป็นบทของ get onet ไม่ใช้ get ชอบที่สุดคือบทนี้ถึงว่าปิวครั้งเดียวครบหมดต่อนะครับไปที่แถวล่างเออเจอไหม ahead ahead คู่กับ of in spite of ข้อ2 in spite แล้วก็ of of ข้อ3 along which 4 according to 5 prior to 6 in favor of แปลว่าเข้าข้างสนับสนุนตัวนี้ออกบ่อย6ดอกจันได้เลย in favor of ออกบ่อยมากแปลว่าเข้าข้างสนับสนุนอันนี้ครับคำว่า amendment แปลว่าแก้ไขกฎหมาย amendment แปลว่าแก้ไขกฎหมายอยู่ในข้อ6พวกแก้ไขกฎหมาย amendment ข้อ7นะครับ on account of กับ instead of ข้อ7ดอกจันตั้งใจฟังนะ instead of นี่ก็ออกข้อสอบบ่อยมากการใช้ instead จะมี2ตัวในภาษาอังกฤษแบบที่หนึ่งมี of จำสูตรนะครับ a instead of b a instead of b แปลว่าเปลี่ยน b เป็น a เปลี่ยน b เป็น a แปลว่าเอาตัวหน้าตัวหลังไม่เอาเรียบเขียนเปลี่ยน b เป็น a อีกสูตรหนึ่ง a เป็นประโยคที่หนึ่ง instead ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่หน้าข้อแล้วตามด้วย b แบบนี้อันนี้แปลว่าเปลี่ยน a เป็น b สูตรมันคนละเรื่องเปลี่ยน a เป็น b จดครับผมกันพลาดถ้า instead of จะใช้ตัวหน้าถ้า instead ตัวเดียวจะใช้ตัวหลังเนี่ยเวลาแปลไปอย่าไปแปลผิดแปลว่าเปลี่ยนใช่ออกข้อสอบบ่อยมาก instead กับ instead of หมายคุณงงคำแปลนะครับ on account of เพราะว่า lack แปลว่าขาดฟันแปลว่าเงินทุนห้องสมุด university ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงได้ปิดตอนเท่าไหร่ครับต้องแปลให้ถูกจะปิดตอนกี่โมงครับ9โมงเปิดปิดห้องสมุดตอนกี่โมง11โมงถูกแล้วเปลี่ยนไปเปิดปิดแล้วเปลี่ยนเป็น9เข้าใจไหมเปลี่ยนจากของเดิมเคยปิด11แต่เปลี่ยนใหม่เป็น9ก็คือกลายเป็นว่าถ้าเอาตามสูตรก็จะเห็นชัดว่าเก็บเลข9ไว้แต่11เนี่ยไม่เอาเข้าใจยังคือเปลี่ยนจาก11เป็น9เพราะว่าเงินไม่มีละเปิดดึกไม่ได้ละอะไรประมาณเนี้ยไปข้อ8ต่อนะครับbecause of เพราะว่าตามด้วยคำนามข้อ9 due to เพราะว่าตามด้วยคำนาม regardless of ต่อไปนะครับ by means of แปลว่าโดยวิธีการครับมากัน3ตัว thank you thank to thank you เลย thank you กับ to เพราะว่าหรือเนื่องจากโอเคพักสั้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเรียนส่วนสำคัญต่อไปคือวิธีการเอาไปใช้งานขั้นสูงในข้อ5กับข้อ6พักสั้นก่อนนะครับพูดไปก่อนนะเราจะพบเทนส์กับพวกบุพบทบางตัวที่คุณต้องท่องแม่นๆก่อนอื่นเซตนี้ก็อย่าลืมนะครับ by far in general on occasion at last ท้ายที่สุด at least อย่างน้อยที่สุดfrom คู่กับ to in use between a and b อันเนี้ยคือสรุปไว้ตรงนี้ที่มักเห็นในห้องสอบ
from คู่กับ to between คู่กับ at นี้นะครับนอกจากนี้ระบบเทนส์ตัวมาตรฐานคือคำว่า since for so far up to now since as yet อย่าลืมนะครับเป็น have verb 3ที่แม็กเห็นในห้องสอบ before นะครับจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวลงให้ก่อนเรานิยมใช้ before คู่ verb 2อันนี้ทวนของเก่านะหลัง after คู่กับ had verb 3นะครับส่วน in by during in by during ใช้กับพวก verb 2พวกนี้ห้ามลืมนะครับเป็นแบบนี้ครับข้อที่6เป็นข้อที่ใช้บ่อยการใช้คำนาม preposition นำหน้า with หรือ whom ตามด้วย f บวก v ซึ่งตอนนั้นครูเคยสอนว่ามี3ขั้นขั้นที่1 preposition นำหน้า with หรือ whom เท่านั้นขั้นที่2ด้านหลังต้องเป็น s บวก v ขั้นที่3ให้เอากริยาจากข้อ2มาบวกกับ preposition จากข้อ1แล้วต้องเกิดความหมายนะครับต้องเกิดความหมายออกมาอัน preposition ตัวนี้ก็จะอยู่ในที่บอกว่า adjective คู่อะไรอะไรอย่างเงี้ย verb คู่อะไรที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นามคู่อะไรพวกเนี้ยก็คือสูตรตรงนี้นี่เองเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเริ่มเลยนะครับสังเกตว่าอันนี้รักษาความเป็นต้นฉบับไว้เลยคือไม่บอกใบ้ว่าดูตรงไหนเช่นข้อที่1 นะครับ according ต้องคู่กับอะไรครับ to แปลว่าจากสังเกตว่าถ้าคนไม่เคยเรียนก็จะไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันผิดหมดแล้วนะข้อที่2พอเรากวาดสายตาไปพบว่าตัวที่ผิดคือ thankใช่แปลว่าเพราะว่าเนี่ยข้อสอบออกแบบเนี้ยถ้าคุณไม่เคยท่องมาคุณก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะมันจะเนียนๆอย่างเงี้ยครับทีนี้ข้อ3นะครับเฉลยถูกเพราะว่า origin คู่กับ of ส่วน remain มันไม่ต้องการอะไรไง remain ใช้ห้วนๆไม่มี preposition อย่างข้อ4เนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าถ้า cause of ต้องเป็นคำนามแต่ในนี้มันเป็น verb เพราะมันอยู่หลัง canเห็นไหมครับข้อ4ดูที่ cause of มันเป็นคำนามแต่ว่า can มันต้องตามด้วย verb ดังนั้นตัด of ทิ้งท่านนี้เองนามก็จะเปลี่ยนเป็น verb ได้เฉลยข้อ4ต่อไปไปดูข้อ5นะข้อ5จะดูยากขึ้นแล้วนะทำตามที่3เมื่อสักครู่นะขั้นที่1มองหา on which จ้ะมองหา on which ก่อนทำตามขั้นตอนขั้นที่2หลัง on with ต้องตามด้วย s บวก v แต่มันไม่มี s เห็นมั้ยครับคำว่า then มันไม่ใช่ประธาน radiate มันเป็น verb ข้อนี้ตัด on ทิ้งใช้ on ไม่ได้เสร็จแล้วนะครับ5เฉลยผิดตัด on ทิ้งนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่ได้อย่างข้อ7เนี่ยใช่มั้ยนักเรียนอาจจะยังมือใหม่อยู่นะ regardless คู่กับ ofแต่ว่าไม่สำคัญสัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมครับสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้เดอะเซมให้เท่ากันโดยไม่สำคัญหรือไม่สนอากาศภายนอกคำแปลโอเคครับไปต่อข้อ7ค่อยๆหา influence ฮะมันเป็น verb นะดูก่อน considerate เป็น verb 3ถูกไหมครับก็เลยต้องมี by ดังนั้น influenced ก็เป็น verb ช่องที่2ถูกไหมถ้ามันเป็นคำนามมันต้องมี preposition แต่นี่มันเป็น verb ก็เลยไม่ต้องมี7เฉลยถูกทันไหมครับถ้า influence มีคำว่า add on in มันจะเป็นคำนามอันนี้ไม่มีมันก็เลยเป็น verb แต่ว่ามีอิทธิพลส่งผลต่อเนี่ยแหละนักเล่นดนตรีขอแปลด้านหลังแล้วกันว่าส่งผลมันจะแปลว่าส่งผลข้อ8 most of the ต้องบอกสถานที่แล้วก็นั่งอ่านไม่มีสถานที่8หรือแค่ most people ก็พอตัด the ทิ้งนะครับ are aware of อันนี้ถูกนะครับ
need คู่กับ to อันนี้ก็ถูกนะครับนั้นผิดตรงคำว่า most the people ตัด the ทิ้งก้าวเฉลยผิดนะครับ attach คู่กับ to แปลว่าแนบติดต่อไปข้อ10สนใจคำว่า to to นะครับวงกลมที่ to to นะครับตอนนั้นเราเรียนแล้วว่าคำว่า tail โทรมาจากคำว่า tail นะครับตามด้วยกรรมจำได้ใช่ไหมครับบทที่7ส่วน say ไม่มีกรรมนะครับ say จะไม่มีกรรมส่วน talk กับ speak ต้องมี to talk แล้วก็ speak ใช้คู่กับ to to นั้นข้อนี้ตัด to ทิ้งนะครับเป็น to เฉยๆก็พออ่ะรอครับเพราะข้อนี้สำคัญติ๊กไปด้วยนะว่า depend คู่กับ onรออืม related ใช่ related คู่กับอะไรอ่ะ to ใช่ครับ related คู่กับ to to 11เฉลยผิด expert เป็นคำนามคู่กับ on แปลว่าเก่งหรือเชี่ยวชาญเรื่อง ฮะ เออดูยังไงอ่ะทุกคน12เสร็จยังเสร็จแล้วนะ expert คู่กับ on on นะจริง expert ใช้ตัวเดียวก็ได้นะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เราดันอยากบอกว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเล่นเกมบริดจ์ก็ต้องใช้ on จริงคำนามใช้ตัวเดียวได้นะแต่ถ้าเกิดมันใช้คู่กับ preposition คุณต้องการขยายว่าเขาเก่งเรื่องอะไรหรือเขาเชี่ยวชาญเรื่องอะไรมาดูข้อ13ขั้นที่1ขีดเส้นคำว่า true which ขั้นที่2มีประธานคือคำว่า oxygen and carbon dioxide บวก verb คือคำว่า past ขั้นที่3เอา verb มารวมกันเวิร์บของเก่าคือคำว่าอะไรครับ past แล้วก็เอา preposition คือคำว่า to มารวมกันเห็นไหมครับแปลว่าไหลผ่าน to. ไหลผ่านนี่หอหีบนะไหลผ่านข้อนี้เฉลยถูกมีความหมายออกซิเจนไหลผ่านปากใบเป็นรูเล็กๆ opening แปลว่ารูหรือช่องว่างstomata ปากใบที่อยู่ใต้ต้นไม้วิทยาศาสตร์ปฐมนะครับเขาบอกออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไหลผ่านปากใบต่อนะครับข้อที่14จุดแรกมองคำว่า by which จุดที่2ต้องตามด้วยอะไรครับ s บวก v แต่นี่มันไม่มีมันมีแต่คำว่า keep ถูกไหมครับตัด by ทิ้งเลยสูตรนี้ใช้ไม่ได้ข้อ15จะงงหน่อยนะครับขีดเส้นคำว่า away away เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันเป็น adverb แปลว่าห่างออกไปแต่ถ้าเกิดได้พูดคำว่าออกห่างต้องใช้คำว่า away from away คู่กับ from บวกคำนามแปลว่าออกห่างงั้นข้อนี้แกคงต้องการบอกว่าออกห่างมากกว่าAway from the sun เพราะนั้นแก้ด้วยการเติม from เข้าไปนะครับ Away from the sun เสร็จไหมครับหางของดาวหางจะชี้เมื่อออกห่างจากดวงอาทิตย์น่ะ16ขีดเส้นคำว่า in whereเสร็จแล้วเนาะผิดเนาะเพราะว่าเราใช้เป็น position นำหน้าเลยเท่านั้น with หรือลืมอีกแล้ว เออเป็นสิ่งของใช้ which เป็นคนใช้ whom ถ้าเป็นเจ้าของใช้ whose ได้แค่3ตัวนี้เท่านั้นเขาจะอย่างเป็น position นี่มันแวร์มาจากไหนไม่รู้ตัด in ทิ้งเลยเพราะแวร์แปลว่าในอยู่แล้วไม่ต้องใช้ in นะครับถ้าใช้สูตรอย่างนี้นะ or เป็น determiner determiner of ต้องตามด้วยอะไรเรียนมาแล้วตามด้วย determiner แต่ใช้แบบนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนต้องเจาะจง somewhere ต้องเจาะจงในนี้ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนก็เลยใช้ง่ายๆคือ determiner บวกนามพอ
ก็ไม่บอกว่าน้ำตกอยู่ที่ไหนนั้นตัด off ทิ้งโจทย์เขาไม่บอกว่ามันอยู่ที่ไหนให้ตัด off ทิ้งอันนี้เขียนไม่เจาะจงแล้วกันไม่เจาะจงคือไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนี่คุณต้องไปทวนทุกวันนะนะไอ้อาทิตย์หนึ่งทวนสัก2ชั่วโมงก็ได้นี่ต้องทุกวันจัดเวลามาเลย2ชั่วโมงแบ่งวันนึงก็ได้ถึงชั่วโมงก็ได้ต่อเลยนะครับ exercise 13.2 ข้อที่1ครับตรงนี้เป็นคำนาม seed เป็นคำนามคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกต้องมีอะไรต้องมีดีทำไมนี่ก็ใส่ determiner เข้าไปหลอกรู้แล้วต้องการ determiner ข้อ A ผิดตรงคำว่า on เนาะข้อ D doc ผิดตรงคำว่า that เฉลยข้อ B is ทำไมไม่เอาข้อ C ต้องมี the และตามด้วยนามพระใช่ครับตอบข้อ B boy นะตอนนี้มันเหลือช้อยคือคำว่า is ล้วนๆอ่ะกับ is of the เหตุผลที่สองถ้าใช้ is of the ต้องบอกสถานที่อ่านเสร็จปุ๊บต้องรู้เลยว่าเนี่ยไอ้บอกว่าเมล็ดพืชเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอำเภออะไรประเภทอย่างนั้นถ้าไม่รู้สถานที่ใช้ is seed ก็พอไม่ต้อง is of ต่อไปนะครับข้อต่อไป detonated เป็น verb ช่องที่3 verb ช่องที่3ต้องการ preposition ตามด้วยคำนามตอบข้อ4ข้อที่3ดู in which ตามสูตรที่1ต่อไปอันที่2ต้องดูอะไรครับอันดับที่1ดู preposition อันที่2ดู s บวก v หาไม่เจอตัด in ทิ้งตอบข้อ A ตัด in ทิ้งนะครับเพราะหาไม่เจออ่ะดูต่อไปข้อ4นะครับ1900เป็นปีจำได้ยังปีต้องใช้อะไรเดือนปีฤดูกาลเดือนปีฤดูกาลใช้ on in เดือนปีฤดูกาลใช้ in in 19นั่นแหละ century in จ้ะฮะต่อเลยนะครับข้อ5 a thick layer of fat เป็นประธาน keep เป็นกริยาตรงนี้เป็นคำนามทันยังs บวก v เต็มถูกไหมให้ดูตัวเบิ้ลถ้าเบิ้ล verb ก็ใช้ conjunction ถ้าเบิ้ลนามก็ใช้ preposition คู่กับคำว่าน้ำปลามันก็ต้องทำไมน้ำทะลุน้ำคงไม่ได้ก็ต้องเป็นอยู่ในน้ำตอบข้อ b ปลาวานเขาพูดถึง whales แปลว่าวาน วานอบอุ่นเพราะว่ามีชั้นไขมันเวลาที่อยู่ในน้ำที่ลึกต่อนะครับทำถึงข้อ8ข้อ6เร็วได้อยู่แล้วถ้าใช้ many of ต้องมี the หรือ determiner ถามยังไม่ determiner of determiner ไม่มีก็ตัดอะไรทิ้ง of ตอบข้อ A ข้อ7มุกเดียวกันเลยมุกเดียวกับข้อ5ประธานคืออะไรก่อน the general movement of air mass ยาวมากการเคลื่อนใช่ไหมครับมูลแปลว่าการเคลื่อนตัวของมวลอากาศส่วน is เป็นกะลิยาคุณก็ตั้งใจดูคำว่าสหรัฐสหรัฐเป็นคำนามไม่ใช่ verb เมื่อเป็นคำนามต้องเติม preposition คุณก็หาให้เจอว่าตัวไหนเป็น preposition ก่อน clause เป็น verb แน่นอนข้อ b เป็น verb ข้อ c เป็น verb ก็เหลือแค่ a เป็น preposition ตอบข้อ a นะครับ across หรือ cross แปลว่าข้ามaccross หรือ cross แปลว่าข้ามนะข้ามถนนก็ cross the road ข้อนี้ให้ทำเองครับข้อ8ง่ายๆเดี๋ยวช่วยตัวนึงก่อนกันพลาดนั่นเองครับใส่กรอบตัวนี้นะครับคำว่า to and extend จริงๆมาจาก idiom ว่า to and extend นะแต่เขาทำให้มันดูยากขึ้นเขาเติมคำว่า great เข้าไปแปลว่าจำนวนมากto and extend หรือว่า to a great extent แปลเหมือนกันนะฮะแปลว่าจำนวนมากอันนั้นข้อ B ถูกนะอย่าไปยุ่งนะจำนวนมากเขาบอกว่าเศรษฐกิจในรัฐเมนพึ่งพาจำนวนมากในเรื่องของป่าไม้
อ้าวเบสคู่กับอะไรใครจำได้ที่เช็คบินแล้ว จำไม่ได้ yes, เออเบสคู่กับออนเปลี่ยนอินเป็นออนเนี่ยก็คือเขาสอบแกะออกแบบนี้เบสอยู่ไหนอยู่นี่ฝนตัวดำๆให้ให้คิวเขียวเห็นยังหลัง is economy of main is base ผมถึงให้ตีกรอบตัว to get to actual extent เพื่อไม่ให้คุณไปงงตัว to เพราะพึ่งพามันต้องตามด้วยสิ่งที่มันพึ่งพาไงพึ่งพาป่าไม้จำนวนมากคือ to accurate expense แปลว่าจำนวนมากการบ้านก็ไปฝึกทำมานะครับยาวเหยียดเลยหลายข้ออยู่อัปเดีย14เรียนไปแล้ว15ก็คือ3ส่วน4แล้วนะ3ส่วน4ของทฤษฎีละไปเปิดท้ายเล่มเลยครับได้เวลาทำข้อสอบเข้ามหาลัยต่อจากคาบที่แล้วแล้วครับต่อจากคำศัพท์อะครับมันจะเป็น reading ถูกไหมครับลองดูครับอันนี้คุณเรียนไปได้เลยนะเพราะว่าปี53อะจะเหมือนปีปัจจุบันแต่51 52ไม่ต้องลงทุนเลยนะ51 52นี่ไม่ได้เข้าเค้าความเป็นปัจจุบันเลยผมก็เลยเอา53มาสอนข้อสอบครับข้อสอบแกดลองหาดูครับเจอไหมครับคราวที่แล้วก็สอนไปถึงข้อที่20เท่าไหร่แล้ว27เรียนไปแล้วใช่ครับคราวนี้จะขึ้นตรงนี้ต่อเนี่ยปัจจุบันก็ออกเหมือนเดิมทุกประการไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรให้แบบน่ากลัวนะครับมีโอเน็ตที่เปลี่ยนแต่ตัวแกดไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมอ่ะเริ่มเลยนะครับคำว่า leash แปลว่าล่ามโซ่เจอไหม docked in parkแปลว่าสุนัขเอาเข้าไปในสวนคุณต้อง leash มันแปลว่าล่ามโซ่เจ้าของต้อง clean up after dog แปลได้เช็คบินเลยแปลว่าหมาขี้ต้องตามเก็บเขียนให้ไพเราะว่า clean up after dog เข้าใจไหมถ้าแปลเพาะรักษาความสะอาดพอละ violator แปลว่าละเมิด violator ก็แปลว่าผู้อะไรครับผู้ละเมิดผู้ฝ่าฝืนในภาษาไทยคือผมจะแปลตรงๆแล้วคุณต้องใช้จินตนาการทำให้ภาษาไทยคือเคล็ดลับสูงสุดของการเรียนภาษาอังกฤษคืออย่างนี้นะเขามีคำศัพท์มาให้1ก้อนคุณจะต้องแปลรูปให้มันเป็นภาษาไทยให้มากที่สุดต่อไปนะครับ subject คู่กับ to นะสอนไปแล้วนะแปลว่าเกี่ยวข้องผู้ละเมิดจะต้องเกี่ยวข้องกับค่าปรับ 1,000 ดอลลาร์หรือจำคุก6เดือนตามมาตราข้างล่างพอละ28This is true ข้อใดเป็นความจริงหาเองง่ายข้อ1ห้ามหมาเข้าสวนใช่ไหม2บอกว่าเจ้าของหมาต้องทำความสะอาดสวน3บอกไงฮะต้องจ่าย 1,000 เพื่อให้หมาเข้าไปส่วนข้อ4บอกไงฮะต้องไม่ปล่อยหมาวิ่งอิดสระตอบข้ออะไรครับข้อ4ของบ้านเราวิ่งฉิวเลยตอบแล้วกันนะพวกอาชีพพวกเนี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องอ่านทุกตัวเสียเวลาไปทำ29เลยแล้วยกช้อย1 2 3 4เข้าไปหาไม่ต้องไปแปลทุกตัวเสียเวลาข้อ1 A person who can speak both Thai and English fluent แปลว่าอะไรแปลว่าคล่องพูดเก่งพูดคล่องเรียกว่า fluent จ้ะเขียนตรงนี้เพิ่ม eloquentfluent กับ eloquent นี่ตัว q นะนี่เนี่ยนี่ตัว q นะไม่ใช่ตัว g นะ eloquent แปลว่าพูดคล่องพูดปล้อเลยถ้าใช้ในทางไม่ค่อยดีก็ talk active แต่ talk active ไม่ออกข้อสอบอยู่แล้วมันเป็นภาษาพูดอันนี้ภาษาเขียน eloquent เอามาหากันภาษามันอยู่ตรงไหนไข่ปลาที่เท่าไหร่ก็ได้ไข่ปลาที่4 excellent command แปลว่าควบคุมได้อย่างดีเยี่ยมก็แปลว่าเก่งตอนนี้เจอข้อรับรองแล้วใช่ไหมก็ถือว่าข้อ1โอเคนะ2เป็นผู้จบปโทมาสเตอร์กับ Mass Communication จบปโทสายอะไรนิเทศเขียนเลยนิเทศ Mass Communication แปลว่านิเทศศาสตร์เขาเรียกว่า Mass Communication เขียนนิเทศเสร็จแล้วนะเราไปหาปริญญาของเขากันดีกรีไทยอืม
Bachelor แปลว่าปอตี Higher แปลว่าสูงกว่า In Marketing Advertising Mass Communication โอเคถูกต้องเพราะมีคำว่า Mass Communication นิเทศอนุญาตให้สมัครงานได้ Work ทำงาน From 9 to 5เราไปหาชั่วโมงการทำงานกันฮะชั่วโมงมีไหมไม่มีก็คือไม่มีอย่าไปฝืนแต่ว่าเราตั้งไม่มีดังนั้นข้อ3น่าสงสัยข้อ3น่าสงสัยนะครับต่อไปไปดูข้อ4ทำงานในสาขาการจัดการด้านบัญชีนะครับเกิน10ปีเขาว่าอย่างต่ำเท่าไหร่5ถึง7แสดงว่า10ปีก็ถูกไงก็ไม่ผิดไงเขาว่าเกิน7ปีทันป่ะงั้นข้อที่เรียกว่าไม่เคลียร์ที่สุดคือข้อ3ข้อ3นะครับตอบข้อ3มินิมัมแปลว่าขั้นต่ำ7ปีอันนี้บอกว่าเขาทำงานเกิน10ปีเขาก็มีสิทธิ์เดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ดีโจทย์ไม่ถามว่าข้อใดผิดโจทย์ถามว่าข้อใดไม่เหมาะสมหรือไม่มีคุณสมบัติจริงมันใช้ qualification ก็จบมันใช้ suitable แปลว่าไม่มีความเหมาะสมมันไปใช้ภาษาอังกฤษผิดตั้งแต่ตอนมันเปิดโจทย์ข้อใดเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติหรือว่าไม่มีความเหมาะสมกับอาชีพนี้ข้อ4ได้ไงเขารับสมัครอย่างต่ำต้องมีประสบการณ์7ปีไอ้นี่มาเกิน10ปีก็ยิ่งว่ายิ่งชอบเลยเข้าใจยังครับโอเคนะครับเราอ่านการ์ตูนก่อนเดี๋ยวผมแปลให้ใช่ข้อ3มันไม่เคลียร์นี่ไงเจอแล้วทำไมข้อ3ถึงผิดอยู่ตรงนี้สามารถทำงานผิดเวลาได้เนี่ยไอ้นี่มันทำงานเหมือนชาวบ้านไงเข้างาน9โมงเลิก5โมงเย็นไงแต่บอกว่าไอ้นี่ต้องทำงานผิดเวลาคือแบบถ้าเรียกก็ต้องมาไม่ใช่อาจจะเข้ากะดึกคุณรู้ว่ารถไฟฟ้าที่กรุงเทพอ่ะยิ่งดึกคนยิ่งแน่นอ่ะเพราะว่าเขาเข้างานแบบเลี่ยงไงเริ่ม now วันนี้เรียนมาแล้ว now that เรียนจัดไม่ใช่ของวันนี้นะของ DC now that แปลว่าอะไรเพราะว่าคุณไปทัวร์ในตอนนั้นการที่ให้ท่อง now that เพราะว่าวันขอบคุณพระเจ้านั้น over แปลว่า is over idiom แปลว่าจบอันนี้ก็อยู่ในตำราของเราที่เรียนกัน is time แปลว่าได้เวลา turn my attention หันไปสร้าง but develop แปลว่าสร้างหรือพัฒนา list รายการทันไหมฮะรายการคริสต์มาสเขาบอกวันขอบคุณพระเจ้าหมดไปละดังนั้นได้เวลาไปเขียนรายการของอยากได้ในวันคริสต์มาสซึ่งจะเกิดขึ้นอีก28วันฉันขอสาบาน I vow นี่แปลว่าปฏิญาณสาบานเขาสาบานว่าเขาจะ persistent แปลว่าดื้อดื้อแปลว่าดื้อแต่ว่าถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าดื้อรั้นนั่นแหละไปบอกมันแน่วแน่ไม่ได้นะ persistent แปลว่าดื้อฉันขอดื้อภาษาไทยเพราะว่าอะไรยืนกรานยืนยันในคำขอ quest แปลว่าคำขอต้องได้ครบทุกสิ่งทันไหมต้องได้ครบทุกสิ่ง everything on that ซึ่งอยู่บนรายการที่ฉันได้ begging ขอไปแล้วฉันจะ pleading แปลว่ากราบอ้อนวอนเข้าใจความหมายไหมยกมือไหว้เทพเจ้าเรียกว่า pleading การขออ้อนวอนหรือ any mean ทำทุกหนทาง d w e n d แปลว่าพิจารณาที่ฉันพิจารณาว่ามันจำเป็นแปลไทยเป็นไทยทำได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะขอให้ได้ที่ตัวเองขอไว้ในรายการทีนี้แกก็หันหน้ามาพักนึงก็บอกว่าฉันก็เกลียดเหมือนกันนะถ้าต้องเป็นพ่อแม่ในช่วงวันเทศกาลใครมีลูกนี้ก็เครียดมันก็ทำไมต้องเป็นพ่อแม่เจอลูกอย่างนี้มันคงเครียดเพราะนั้นโจทย์จึงถามว่า why would the boy hate to be เขาไม่ถามว่าเด็กเกลียดพ่อแม่เขานะเขาคงเกลียดในอนาคตทำไมตัวเองต้องมาเกลียดในอนาคตต้องเป็นพ่อแม่สรุปจากเนื้อเรื่องได้ว่าเพราะว่าแล้วก็ตอบให้คล้ายที่สุดข้อ1บอกว่าเขาไม่ชอบพ่อแม่เขาอันนี้หลุดโลกเลยข้อ1ผิดแน่นอนเลย2เพราะว่าวันหยุดฮอลิเดย์หมดไปแล้วไม่เกี่ยว3บอกว่าไงพ่อแม่ของเขากำลังสร้างรายชื่อซึ่งไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นไอ้หมอนี่สร้างรายชื่อข้อ4เขาคงจะถูกทำไมครับ annoy ก่อกวนหรือว่าสร้างความรำคาญให้กับพ่อแม่เป็นเวลา28วันนี่ผมว่าทำไมเขาถึงได้เกลียดเหมือนกันว่าถ้าตัวเองต้องเป็นพ่อแม่ของตัวเองอ่ะประมาณว่าเปลี่ยนใจเขาเป็นใจเราอ่ะก็คงจะเกลียดลูกเหมือนกันเพราะว่าต้องโดนก่อกวน28วันอ่ะต่อเลยนะครับจริงๆแกดมันง่ายจริงๆนะลูกศิษย์อย่าไปกลัวนะ
พราะว่าผมเห็นดิ้นมันก็แบบเนี้ยมันอยู่ที่ว่าสมัยก่อนมันมีสอบแกด2ครั้งใช่ไหมครั้งแรกคุณก็ทำแบบกลัวๆครั้งที่2คุณก็ไม่กลัวละแต่นี้มันมาสอบครั้งเดียวไงเราก็เลยกลัวงั้นทำให้เต็มที่ Why some researchers search for นักวิจัยกำลังออกค้นหาว่าที่มาของ obesity แปลว่าอะไรบางคนบอกว่าอยู่ในจีนแปลว่าพันธุกรรมบางคนก็ค้นคว้าว่าเป็นการติดเชื้อนักวิทยาศาสตร์ก็รู้จักพวกนี้ได้20ปีละเหลือเชื่อเลยเขารู้จักอะไรครับไวรัสทำให้นกหรืออ้วนเขาจะอย่างเขาบอกโอ้มีไวรัสนะที่ทำให้อ้วนนักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกเขาได้ทำการจดบันทึกอับบักในที่นี้แปลว่าแมลงแต่ว่าแมลงนี่เรียกอย่างนึงว่าไวรัสถ้าคุณเรียนชีวะจะเข้าใจนะตอนนี้เรียนชีวะมันจะวาดคล้ายๆหัวน็อตใช่ไหมแล้วก็เป็นอย่างนี้ออกมาจำได้ใช่ไหมนั่นก็เลยล้อเลียนไวรัสอีกชื่อนึงว่าอะไรว่าบั๊กแมลงนึกภาพออกไหมในหนังสือชีวะมันชอบเขียนไวรัสหน้าแบบเนี้ยก็เลยล้อเลียนไงว่าหน้าเหมือนแมลงสรุปคือไวรัสทำให้คนเกิดความอ้วนนะซึ่งไวรัสทำให้อ้วนมาแล้วคำว่าออเล็กนะครับ A-L-E-G ออเล็กนี่แปลว่ากล่าวหาเป็นกล่าวหาหรือสงสัยคือว่ากล่าวหาคือเราไม่มีหลักฐานเรียกการกล่าวหาว่าออเล็กส่วนคาพิษแปลว่าผู้ร้ายคาพิษแปลผู้ร้ายแปลเป็นนักโทษก็ได้นะแต่มันไม่ได้ติดคุกเลยไม่ได้แปลนักโทษแต่แปลผู้ร้ายผู้ร้ายที่เรากล่าวหาวันนี้มันชื่อว่าAdenovirus สังเกตใช่ไหมถ้าคุณอ่านเว้นจังหวะดีๆคุณจะได้คำว่าไวรัสมันชื่อว่า Human Adenovirus 36เราย่อว่า AD36 A study published งานวิจัยถูกตีพิมพ์ปี2002แสดงว่าเอาไวรัสชื่อ AD36 ฉีดใช่ถูกฉีดลงไปในลิงคอสทำให้เกิดน้ำหนักตัวเวทและน้ำหนักตัวเกณฑ์แปลว่าเพิ่มดามาติกแปลว่าแตกต่างเกณฑ์แปลว่าเพิ่มดามาติกแปลว่าแตกต่างแบบเห็นจักๆลิงตัวที่ถูกฉีดไวรัสอ้วนฉูดประมาณนั้นในสัตว์บางประเภทไวรัสถูกฉีดลงไปก็ทำให้ร่างกายอ้วนเป็น triple 3เท่าคงผิดจริยธรรมแน่ unethical ถ้าเราไปฉีดยาจำ inoculate ได้ใช่ไหมที่เราเรียนใน reading มาแล้วแปลว่าฉีดยาฉีดวัคซีนคงเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมถ้าคุณฉีดไวรัสใส่คนดังนั้นไม่มีการทดลองในคนนะมันผิดแต่ว่านักวิเคราะห์ก็ได้วิเคราะห์ analysis วิเคราะห์ว่าวันนี้เอาคนมา 1,000 คนพบว่าแต่โดสให้ได้ก่อนโดสคืออะไรโดสคือ 1,000 คนนะที่มีไวรัสเขาเลยบอกว่าเอาคนมา 1,000 คนเจอแล้วว่าใน 1,000 คนน่ะอาจจะไม่ได้ทุกคนนะมีไวรัสตัวนี้อยู่และนั่นเป็นไซเป็นสัญญาณอัสไซแปลว่าสัญญาณสัญญาณว่าอะไรครับอินเฟกให้แปลอินเฟกแปลว่าติดเชื้อต้องแปลให้ได้สิ significantly แปลว่าชัดเจนชัดเจนชัดเจนมากถ้าไม่ชอบชัดเจนให้แปลว่าสำคัญชัดเจนมากสำคัญมาก likely to แปลว่าโอกาส likely to แปลว่าโอกาส overweight แปลว่าน้ำหนักมากน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินมาตรฐานเรียกโอเวอร์เวทเช่นมาตรฐานให้60เราทะลุไป80เนี่ยเรียกโอเวอร์เวทสรุปนะครับเอาคน 1,000 คนมาติดเชื้อกันทั่วหน้า How could a virus make you fat ทำให้เราอ้วนได้ไงนะครับ When fat cell ขีดเส้น expose คู่กับ true expose คู่กับ true แปลว่าสัมผัสเมื่อเซลล์ไขมันในร่างกายของคนสัมผัสถูก AD36 day ที่ว่าคือ fat cell หรือเซลล์ไขมันจะเกิดการ multiplyทวีคูณ We are not saying เราไม่ได้พูดว่าความอ้วนทุกอย่างบนโลกไวรัสอะไรบ้างที่ทำให้คนเกิดความอ้วน 1. จีนพันธุกรรม 2. เมตาโบลิซึมใช่ไหมบางคนเผาไม่เท่ากันกินที่เดียวอ้วนกระฉูดเลยบางคนแม่งไม่กินแป๊บเดียวก็อ้วนละ Habit พฤติกรรมหมดนี้เลย Play a role แปลว่าบทบาทสุดแล้วนะครับความอ้วนนี่ต้องวิเคราะห์อะไรก่อนพันธุกรรมการเผาผลาญแล้วก็นิสัยไม่ใช่อ่านเรื่องนี้จบบอกว่าเธอติดไวรัสเนี่ยไม่ได้ต้องอ่าน3ข้อนี้ก่อนนักวิทยาศาสตร์รู้หมดแล้วแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ขอเพิ่มโอกาส possibility แปลว่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสเพิ่มอีก1โอกาสเข้าไปก็คืออะไรครับติดเชื้อใช่จำให้ได้นะ infection การติดเชื้อ as yet แปลว่า
ปัจจุบัน as yet เหมือนคำว่า just already แปลว่าปัจจุบันยังไม่รู้ปัจจุบันขณะนี้ as yet ปัจจุบันขณะนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันแพร่ทันไหมครับ widespread แปลว่าแพร่ถึงเกี่ยวบางตัวผมก็ไม่พิมพ์สับเพราะว่ามองว่าให้คุณฝึกรับสมองไม่มีใครรู้ big allo how big allo แปลว่าบทบาทจริงๆของมันนะมันเป็นยังไงนะครับนั่นเองครับโลรวมกับเพลย์ว่าบทบาทนะโลรวมกับเพลย์ว่าบทบาทนั้นเพลย์ตัวนี้คุณไม่ต้องแปลแล้วนะห้ามไปแปลว่าเล่นนะเอาแปลว่าบทบาทที่ใหญ่โตนะครับของโรคระบาดความอ้วนในปัจจุบันก็โนวันโนไม่มีใครรู้ถ้านักวิทยาศาสตร์ suspicious ความสงสัยเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องก้าวต่อไปก็จะพัฒนาอะไรขึ้นมาครับวัคซีนรักษาโรคอ้วนจากไวรัส31เร็ว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 อะไรโผล่ซ้ำมากที่สุดไวรัสนั้นต้องตอบว่า the fat ใช่ครับไวรัสอ้วนไวรัสอ้วน32ต่อเลยครับข้อใดไม่ใช่สาเหตุวัคซีนง่ายๆเนี่ยปัจจุบันก็ออกง่ายๆแค่นี้แค่คุณไม่เครียดอันดับแรกต้องไปฝึกก่อนว่าทำไงไม่ให้เครียดในห้องสอบ33ผู้ร้ายคือใครคือไวรัสไวรัสอยู่ข้ออะไรข้อ1อับบักเนี่ยก็ตอบแบบนี้จริงๆโดสผมแปลให้คุณละตอบว่า people เห็นไหมไม่ยากแกดอ่ะมันง่ายกว่าโอเน็ตง่ายกว่า9สามัญแต่อย่าไปเชื่อนี้เนี่ยแม่งเขียนแกดยากอะไรสบายกว่าตั้งเยอะอ่ะต่อนะครับข้อใดต่อไปนี้คือความจริงเขาบอกว่าสัตว์บางชนิดอ้วนเพราะว่าไวรัส AD 16นั้นนะครับไม่ได้ทำให้ลิงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับว่าฉีดใส่คนเลย เอาเข้าไปนี่บอกไงฮะนักวิทยาศาสตร์นั้นรู้วิธีแพร่กระจายไม่รู้ตอบแล้วนะตอบว่าอะไรอ่ะข้อใดเป็นความจริงซ้ำถูกต้องครับมีสัตว์บางชนิดที่อ้วนเพราะว่าได้รับเชื้อไวรัสตอบข้อ1ไปต่อเลยนะครับในปีนี้เขาจะแปลแพสเซจที่2กันไม่ออกอันแรกอ่ะปอกันทุกคนน่ะเตรียมตัวนะครับจะเริ่มแพสเซจที่2แล้วนะครับอันนี้เฉพาะย่อหน้าแรกนะคุณจะแปลช้าๆและชัดๆนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่เคลียร์77กับ70คุณจะไม่เข้าใจ140คุณจะไม่เข้าใจตัวเลข1535ที่หมายเวอร์จิเนียชาร์ลอตต์วิลส์ psychology จิตวิทยาเป็นศาสตราจารย์ชื่อว่าเบลล่าดีพอโลฟังดีๆนะเขาแบ่งนักเรียนเป็นกี่คน77และเอาชาวบ้าน70ตอนนี้ตัวเลขคุณจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือนักเรียนกลุ่ม2คือชาวบ้านให้มาอาสาสมัครทำโครงการสุดพิเศษ unusual พิเศษทุกคนอ๋อนี่แปลว่าทุกคนคือใครนักเรียน77กับชาวบ้าน70ต้องถือไดอารี่ฟังวิธีการทำการทดลองเขาต้องถือไดอารี่สมุดจดเป็นเวลา1สัปดาห์ถือทำไมจดบันทึก number จำนวนและรายละเอียด the lies แปลว่าที่เขาพูดเข้าใจอย่างนั้นตอนนี้รู้ละการทดลองมีอยู่ว่าเอานี่มา77เอาชาวบ้านมา70ทุกคนต้องถือไดอารี่ถ้าพูดโกหก1คำให้จดทำเนี้ยหมูละฟังดีๆนะตอนนี้คุณจะได้เด็กนักเรียนกี่คน1คนแล้วชาวบ้านกี่คน6คนตอนนี้เขาจะเริ่มบอกตัวเลขไปเรื่อยๆละตอนนี้คุณรู้ใช่ไหมว่า6บวก1เป็น7เป็น7 77บวก70เป็นร้อยสี่สิบเจ็ดลบ7เหลือ100เข้าใจแล้ว140คืออะไรเริ่มความเดิมก็คือมีนักเรียน1คนกับชาวบ้าน6คนขอสารภาพว่าไม่พูดโกหกเลยก็แสดงว่าคนพูดโกหกเหลือกี่คน140คนนับคำโกหกที่จดได้ทั้งหมด 1,535 คำเนี่ยแค่นี้เองที่เขางงตอนเรื่องแรกมันพูดเรื่องไหนวะที่เหลือหมูละการโกหกนั้นบ่อยครั้งนะครับ not what most of usก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบโลกแตกเข้าใจความหมายไหม not ไม่ใช่ what สิ่งที่พวกเราทุกคนเรียกมันว่า earth shattering แปลว่าโลกแตกหรือแปลเป็นไทยคือการโกหกบ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเข้าใจความหมายใช่ไหมโกหกไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องเอาให้ตายไม่ใช่เรื่องร้ายแรงบางคนโกหกเพื่อเสแสร้งให้มันดูดี positive ให้มันดูดี
ช่นเพื่อนถามว่าใส่เสื้อตัวนี้สวยไหมถ้าเราไปบอกว่าไม่สวยเพื่อนก็เครียดใช่ป่ะก็ต้องหาเอาเงินไปซื้อไม่รู้จักจบสักทีก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้สวยเท่านี้มันไม่สวยหรอกแต่เราทำอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดแต่สิ่งที่ดีถูกไหมครับ positive หรือเราโกหกเพื่อให้กำลังใจจริงมันต้องให้กำลังใจแต่ผมแปลตรงตัวให้คุณก่อนเราให้กำลังใจแฟนของเราหรือเพื่อนซีของเรามากกว่าเธอหรือเขาเป็นเช่นนั้นเช่นเพื่อนถามว่าอันนี้สวยไหมสวยไว้ก่อนอันนี้ซื้อมาอร่อยไหมอร่อยไว้ก่อนเข้าใจไอเดียอย่างต่อนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการเฟนจึงคำว่าเฟนแล้วนะเฟนแปลว่าปลอมหรือแกล้งทำปลอมว่าagreement เห็นด้วยในความเห็นของคนใกล้ชิด relative ญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดแม้ขนาดญาติเราแท้ๆเราก็ต้องโกหกอ่ะเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันดีไงไม่ทำร้ายจิตใจคนไงสรุปแล้วการโกหกในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ใครต้องตายแค่เป็นเรื่องแบบสบายใจจากดีพอโลผู้หญิงที่ตอบคำถามนะครับพบว่านะครับโกหกมากที่สุดเพื่ออะไรผู้หญิงโกหกเพื่ออะไรใช่ผมแปลให้แล้วสแปรแปลว่าเก็บรักษาความรู้สึกว่าถนอมความรู้สึกแต่อีผู้ชายนี่โกหกเพื่ออะไรทั่วไปเพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าเข้าใจยังเขาจึงแบ่งคำโกหกออกเป็นชายและหญิงถ้าผู้หญิงโกหกเพื่ออะไรเพื่อรักษาจิตใจคนใช่ไหมแต่ผู้ชายไม่ใช่ถ้าทำให้ตัวเองแบบอยู่นำหน้าชาวบ้านเขาได้กูยอมโกหกจบนะสิ่งที่น่าตกใจสไตรกิ้งคือน่าตกใจและตื่นเต้นที่สุด this teller of a thousand lies เตรียมตัวแล้วนะนี่แหละคือความยากของปีนี้ This teller คือใครคือ140คนจำได้ไหมพูดความจริงแค่7ใช่ป่ะพูดโกหก140 participant thousand lie ก็คือไอ้ 1,535 ไงสรุปแล้วนะครับคนที่โกหกที่ว่าเนี่ยรายงานว่าเขาต้องคิดอุบาย deception แปลว่าอุบายหรือหลอกลวงนะครับเพื่อให้คนรู้สึกว่าไม่กังวลใจหรือเสียใจไปเป็นไทยว่าทำไมคุณต้องโกหกล่ะก็คุณอยากให้เขาหมดความกุ้มไงทำให้เขาไม่เสียใจก็เลยต้องโกหก My dad ก็เป็นแบบนั้นอ่ะ My dad ก็แปลว่าเช่นนั้นเช่นนั้นล่ะ Be a lie คือคำว่าโกหกถึงแล้วเราไม่ได้โกหกเพื่อทำเรื่องชั่วนะโกหกเพื่อเขาสบายใจ Perhaps บางทีก็เป็นแบบนั้นอ่ะ Perhaps ว่าบางทีแต่ก็มีหลักฐานเหมือนกันที่ว่าด้วยทัศนคติที่มีการใช้จนเป็นเรื่องเรียบง่ายการโกหกเป็นเรื่องทั่วๆไปอันนี้เขาหมายถึงว่าย่อหน้าต่อไป there is evidence มีหลักฐานแปลว่าเดี๋ยวย่อหน้าต่อไปนะจะให้หลักฐานถึงบางคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องโกหกเริ่มเลยนะครับ this how often บ่อยไหมบ่อยครั้งไหมที่เราได้ยินสำนวนว่าเดี๋ยวโทรหานะเช็คอยู่ที่จดหมายแล้วนะอะไรทำนองเนี้ยหรือว่าฉันเสียใจนะเขาเพิ่งออกไปอันนี้คือพวกเหมือนผู้ใหญ่อะมันผู้ใหญ่โกหกอะมาเช่นใครมาตามหาบอกไม่อยู่อย่างเงี้ย and then และนั่นก็คืออาชีพมีอาชีพอะไรบางที่ต้องพูดจาว่าเดี๋ยวโทรหาก็มีนักกฎหมายมีบัณฑิตอันนี้ตรงตัวเลยนะบัณฑิตคือแปลว่าคนเรียนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตัวนี้เป็นมุกข้อสอบเดี๋ยวคุณไม่เข้าใจเขียนตัวนี้ทำไมในภาษาอังกฤษจะมี2ตัวที่ต้องระวังให้ดีคือคำว่าบัณฑิตกับแบนดิตอันนี้แปลว่าโจรผู้ร้ายคำว่าแบนดิตอันนี้จะแทนสารพัดคนชั่วส่วนบัณฑิตอันนี้จะแทนคนดีเป็นมุกนั้นเขาบอกว่าคนดีก็พูดโกหกกูอย่านึกว่าคนดีไม่โกหกเขาต้องการสอนคุณแค่นี้บัณฑิตคือคนที่จบมีการศึกษาไงแปลเป็นไทยคือคนที่จบมีการศึกษาก็โกหกกันแม้กระทั่งพวก public relation นักประชาสัมพันธ์ก็ต้องโกหกนะครับดังนั้นอาชีพที่โกหกเก่งก็ต้องมีทนายความคนเรียนสูงคนที่มีประชาสัมพันธ์รวมทั้ง consultant ที่ปรึกษาก็ต้องโกหกเช่นคุณโทรไปปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยเรื่องแฟนอย่างเงี้ยก็เรียกที่ปรึกษา who's member นะครับอันนั้นเองครับเวลาแปลตัวนี้ค่อนข้างงงหน่อยนะ who's member จำได้ใช่ไหม who's แปล1 2 3ย้อนหลังสมาชิกของคนพวกนี้แปลว่าลูกค้าสมาชิกของทนายความก็แปลว่าลูกค้าของทนายความสมาชิกของที่ปรึกษาแปลว่าลูกค้าของที่ปรึกษาเข้าใจยังลูกค้าเหล่านั้นนะครับสื่ออาชีพของคนพวกนี้เขาจะต้องทำไมเชี่ยวชาญเรื่องการปั้นเรื่องเชปปิ้งสปินนิ่งปั่นเรื่องขึ้นมานะครับให้มันเป็นความจริงเพื่อเอาใจไคลเอนต์แปลว่าลูกค้าและอาชีพพวกนี้ต้องโกหกเก่งนะครับนะตามที่ลูกค้าต้องการอ่ะคุณอยากได้ยินอะไรอ่ะพวกนี้เขาต้องพูดให้คุณแบบโอเคที่สุด
อ่ะไปต่อนะครับวันนี้อดทนหน่อยนะอีกแค่เนี่ยแล้วก็หมดละเพราะว่าอีกแพสเซจนึงมันไม่ทันสามหกตอบข้อ2ความจริงเกี่ยวกับคำโกหกก็คือโกหกไม่ใช่เรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องร้ายแรงโกหกเป็นเรื่องปกติมากทำเพื่อให้กำลังใจคนต่อไปข้อ37นะครับคำว่า spare outer feeling ตรงกับคำว่าอะไรการรักษาน้ำใจฮะปณีปนอมยอมรับได้ข้อ4ผิด compromise เลยมาแล้วแปลว่าปณีปนอมเรื่องไม่ให้คนเสียใจอ่ะเสียใจเรียกว่าอะไรหาให้เจอถูกต้องครับ upset แปลว่าเสียใจผิดหวังหน้าจ่อยหมาจ่อยอ่ะเรียก upset อย่าลืมนะข้อ4 compromise แปลว่าประนีประนอมประนีประนอมเหมือนบ้าคนละครึ่งทางกันอย่างเงี้ยตอบข้อ1นะเดี๋ยวยังไม่จบดูข้อ3ก่อน excuse แปลว่ากล่าวหากับแก้ตัวมันเป็นคำที่มี2ความหมายนะแปลว่ากล่าวหาหรือแปลว่าแก้ตัวเช่น excuse me ให้อภัยฉันด้วยคือแก้ตัวเองละแก้ต่างให้ตัวเองละอ่ะ38ได้อยู่ละให้เวลาทำถ้าเฉลยไปละโจถามว่าคนเหล่านี้ที่พูดโกหกพันคำคือใครข้อ4 participant แปลว่าผู้เข้าร่วมมันจะนับได้140กว่าที่ว่าไงตอบข้อ4อันนี้ทำเองครับเขาถามข้อใดไม่จริงเนี่ยหมูแล้วตอบข้อได้ผู้ชายกับผู้หญิงใครโกหกเยอะกว่าผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเพราะผู้หญิงถนอมน้ำใจเพื่อนตอบข้อ3เดี๋ยวเฉลยความจริงให้นะครับปีเนี้ยข้อสอบแกตเขาจะออกแบบให้มี2ช้อยเสมออย่างปีนี้มันจะมีข้อ1และข้อ3แต่เวลากานี่ห้ามการ1กับ3นะมันเขาจะมีข้อสอบอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำทำไมเข้าใจไอเดียผมไหมคือคุณกาข้อ1ก็ได้คุณกาข้อ3ก็ได้แต่โดยมากที่เฉลยส่งมาเขาให้กาข้อ3เข้าใจไอเดียนะมันจะมีอย่างนี้อยู่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่แบบช่วยกา2ช้อยเลยตายหาเลยข้อ40ข้อใดไม่มีความหมายว่าโกหกข้อ2นี่โกหก4โกหกเดาเอง1กับ3ข้อใดไม่แปลว่าโกหกข้อ1แปลว่าอะไรครับแปลว่าวอรี่ preoccupation แปลว่ากุ้มใจเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ทวนศัพท์ของครูตอบข้อ1นอกนั้นโกหกหมดเลยนะครับ prevarication deception falsehoodนักเรียนครับเดี๋ยวอันนี้เตือนตรงไปตรงมาต้องขยันแล้วนะครับคาบหน้าคุณควรจะฝึกทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะได้เวลาที่คุณต้องฝึกทำแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับใช่เนี่ยไม่เป็นแนวเดิมทุกประการเป็นแนวเดิมทุกประการนะครับภาษาไทยนี่ใส่ไว้เพราะว่าเด็กบางคนชอบอ้างอุ้ยแปลไม่ออกเลยทำไม่ได้ ดักให้แล้วโอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้ครับ